วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุทธมุทธผ้าห่มประจำวันที่90ประจำวันที่มาจากไหนมาจากข่าวหน้าฟีดใช่คืนที่90ใช่กำลังจะเล่นเมื่อกี้ประจำวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างหากมีเธอข้างข้างก็คงจะสุขใจสุขใจยังได้ด้วยอย่างนี้สุขใจยังสุขใจแล้วนะโอเคนะไม่เล่นละขอแหลกไม่เล่นละไม่เล่นละเฮ้ยเป็นไรอ่ะให้เข้าติมเลยนิ่งๆโอ้โหว้าวตื่นพลาดแล้วตัวเองเฉิดฉายเลยนะสบายกำเนิดอยู่คนเดียวคือพุทธผ้าห่มครับเป็นรายการที่นำเอาเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆสิ่งลี้ลับสยองขวัญเรื่องคนโรคจิตเรื่องผีอะไรทั้งหมดทั้งปวงเราเล่าให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแต่ละคนมีความเชื่อของท่านเองก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอ้าวอันนี้คือเริ่มแล้วครับไม่นับไม่อะไรเลยครับผม มันโป๊ะจริงๆเว้ย ไม่นับก่อนไม่อะไรก่อนเลย อ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคืนพุทธมุทธผ้าห่มคืนที่92แล้วครับว้าวครั้งแรกที่มาครั้งแรกที่มาคือ40 50กว่า EP เอ้ยใช่ใช่ครั้งแรกที่มาคือ40ใช่เหรอใช่นานขนาดนั้นเลยเหรอโคตรนานเหรอเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อวานซืนอะไรวะเนี่ยโทษนะมึงใครอ่ะอีกแล้วนี่พี่จะทักผมแบบนี้ทุกครั้งที่ผมมาไม่ได้พี่ทัศน์ยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณกิ่งครับผมเขามาพร้อมกับประยงชิดของเขาแล้วครับผมเอาอวดเลยไหมขนาดนั้นละอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยพี่ขนมจีนมาพร้อมกับประยงชิดแล้วก็มีน้องๆที่อยากที่จะพามารู้จักกับพวกเราใช่ครับผมเห็นหน้าผมงี้อาจจะคิดว่าเอาเกิร์ลกรุ๊ปมาก็เอาเกิร์ลกรุ๊ปมาไม่เราโอ้คุณน่ะกูไปทางไหนอ่ะคุณเข้าเอาแค่ว่ารอบนี้ไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้ชายล้วนๆเลยมีแต่ผู้ชายล้วนๆมีแต่ผู้ชายล้วนๆเต้นนะตื่นเต้นใช่ก็เห็นวันครั้งที่แล้วที่ผมผู้หญิงมาคุณบอกอยากเผื่อมีสล็อตใช่ไหมก็เนี่ยเดี๋ยวพอใครจะออกเดี๋ยวพี่รอเสียบเลยพี่ว่าแทนใครได้พี่ก็เลือกไปเลยอ๋อเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมครับผมเขามีคนหลุดไปเราไปแทนไม่ได้ใช่เราเป็นผู้ชายใช่แต่ว่าครั้งนี้มาเนี่ยเป็นเหมือนแบบบอยแบนด์ถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่ก็แบบเฮ้ยดูฟอร์มตกปุ๊บเสียบเลยจ็อกเสียบทันทียืนเซนเตอร์เต้นโหดนี้กีรีไม่อยากเล่นจินตนาการเลยเอามาเรียนเชิญหน่อยเรียนเชิญหน่อยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเถิบเป็นใครอย่างไรเป็นใครครับเอาไม่เอาเข้ามาเลยเหรอครับจะเอาเข้ามาเลยเข้ามาสิครับผมเอาเร็วๆครับไม่เชิญแนะนำไม่อะไรก่อนเลยไม่เดี๋ยวให้ชื่อวงให้น้องเขาแนะนำตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นน้องๆชื่อวงทวิกส์ครับทวิกส์ทวิกส์ไม่พูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่แกล้งถามผมอีกทีนึงโอเคเอาเข้าไปอีกเทคนึงนะอีกเทคนึงผมมันตัดได้โอเคครับแนะนำช่วยแนะนำชื่อวงหน่อยครับชื่อวง3 4สวัสดีครับพวกเราทวิกส์ครับโอ้โหกลายเป็นทวิกแอคทวิชนะตอนนี้มาได้ไปเล่นทวิตเตอร์กันบ้างไหมครับช่วงวัน2วันวันนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปลบเรื่องนี้ไปรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีนะครับแนะนำตัวเองกันหน่อยครับครับผมพี่มาใครชื่ออะไรเป็นยังไงสวัสดีครับโอมครับพี่ใหญ่ของวงครับเป็นเมนแดนซ์ครับเมนแดนซ์ครับผมครับผมสวัสดีครับชื่อสแตมป์นะครับผมเป็นลีดเดอร์แล้วก็เมนแรปครับเมนแรปทักทอนไหมไอ้เรื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเขามีโรลไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราก็ไงเดี๋ยวถามสวัสดีครับแดนนี่ครับเป็นวิชวลของวงแล้วก็น้องเล็กสุดครับวิชวลครับวิชวลแล้วมีน้ำออกมาเป็นเอฟเฟกต์เลยเป็นเอฟเฟกต์เลยวิชวลพี่อยากได้ไฟพี่อยากได้ทายาทอะไรทั้งหมดเอาโอเคเดี๋ยวถามต่อเปิดแควชั่นมาร์คแล้วกูเปิดโลกครับผมสวัสดีครับชื่อใกล้ชิดนะครับเป็นเมนโวคอลครับแล้วก็เป็นซับแรปครับซับแรปเมนโวคอลคือชื่อที่เป็นโรลของวงดนตรีเนี่ยอันนี้เราเข้าใจแต่วิชวลเมนแดนซ์อะไรแบบเนี้ยขยายความให้เราได้ไหมส่วนมากในกลุ่ม
เขาเรียกว่าบอยแบนด์สมัยนี้ครับจะมีแบบคนที่เต้นนำเต้นเก่งที่สุดในวงจะเป็นเมนแดนซ์คือเต้นแข็งแรงที่สุดใช่ครับเต้นแข็งแรงที่สุดแล้วก็จะเป็นคนรับหน้าที่พาโซโล่ในการเต้นอะไรเงี้ยครับในการตัวแบกตัวแบกในการเต้นเองแบกทีมแบกหลังหักเลยแบบสปอตไลท์ก็จะจับจ้องเวลาที่เข้าท่อนที่มันเป็นท่อนแบบไม่มีร้องเป็นท่อนโชว์เต้นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าร้องไม่ดีก็เลยเต้นอย่างเดียวเล่นไปใช่ร้องดีแล้วมีอะไรอีกมั้ยวิชวลคืออะไรครับไปชื่อว่าเป็นเอาตามความเข้าใจของผมก็คือเป็นไม่ถามไปดิผมหล่อไหมหล่อไหมจบจบเลยจบถามเลยง่ายผมหล่อไหมครับก็ไปชื่อว่าเป็นเมนหน้าตาเนี่ยคือภาพลักษณ์ของวงภาพลักษณ์ของวงวิชวลวิชวลเข้าใจมีอะไรฮะมีเมื่อกี้มีซับแดนซับแรปเมนแรปใช่ไหมฮะเมนแรปก็คือเพลงปกติพวกนี้ก็จะมีแบบท่อนร้องปกติแล้วก็มีท่อนเข้าท่อนแรปมีคนที่แบบว่าเป็นเอกอุด้านการแรปซัดยับแล้วแรปเปอร์ก็จะมาคู่กับไฮแมนใช่ก็จะเป็นซับแรปอะไรประมาณนี้นี่คือโรคือเราก็จะคุ้นชินกับแบบการซัพพอร์ตซับ4ซับ5มีปากคงแขวนแค่นี้เข้าใจไงถ้าแต่ละที่เขามีโรของเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเนี่ยผมนั่งหันข้างเงี้ยผมหน้าเหมือนน้องมากเลยคนไหนครับคนไหนก็ได้อะมึงกล้าเนอะแล้วก็รายการคืนพุธเนี่ยเราเป็นรายการที่เอาเรื่องผีหรือว่าเรื่องลี้ลับเรื่องสยองขวัญอะไรพวกเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันอยากให้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับทีนี้ต้องถามก่อนพอเราจะเริ่มรายการจะต้องถามก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อยังไงแล้วก็เหมือนกับเราเชื่อขนาดไหนเราเชื่อว่าเอ้ยสิ่งพวกนี้มันมีอยู่จริงไหมหรือว่าเราคิดว่าแบบเอ้ยพี่ผมว่าผมเจอคนนี้แบบอะไรงี้น่ากลัวกว่าหรืออะไรยังไงก็ตามพอจะบอกคร่าวๆแชร์หน่อยแต่ละคนเชื่อกันแบบก็ถ้าสำหรับผมผมเชื่อ50-50เพราะว่าคือตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วก็มาประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้ก็เลยเขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีจริงก็ดูไม่50-50แล้วนะน่าจะ100แล้วแหละอ๋อพี่มันโอเคมันเหมือน100แล้วนะเออ100แหละก็คือเจอไม่ได้มาเจอแบบอยู่ดีเค้ามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้หรือเปล่าพี่จะพยายามเข้าใจคือเราเลือกที่จะเชื่อในบางอย่างใช่ๆครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยอันนี้ต้มตุ๋นอันนี้เอ้ยอันนี้ดูเกินจริงไปอันนี้ก็ยัง50-50แต่บางอย่างบางแนวที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้แต่เราเชื่อเต็ม 100% ใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่าเจอมาต้องรอฟังเลยโอเคคนอื่นอย่างตัวตามเองจะไม่ได้เชื่อมากครับแต่ว่าเอาจริงเมื่อก่อนคือไม่เชื่อเลยแต่ว่าตั้งแต่สนิทกับโอมก็ปกติจะนอนห้องเดียวกับโอมแล้วโอมจะบอกว่าเวลาแตมไปไหนอ่ะโอมจะเห็นคนเดินตามแตมตลอดก็เริ่มเชื่อแล้วใช่เพราะโอมบอกว่าเวลาแตมนอนก็จะเห็นคนอยู่ข้างๆแตมตลอดผมเป็นกูไม่ครบแล้วนะมันทำไม่ได้พี่มันอยู่ดีๆแบบเฮ้ยกูไปนอนกับมึงแล้วมึงทักกูอย่างนี้แล้วโซลูชันที่กูว่างนะกูก็ไม่เอากันมันเป็นไปด้วยหน้าที่การงานเนี่ยพี่สถานการณ์มันบีบบังคับมันเลยจำเป็นต้องอยู่ได้กันอยู่ได้กันไหมเราไปทักเขาว่ามีคนเดินตามคือผมสงสัยเพราะว่าคือผมไม่รู้ผมคิดว่าเป็นเขาคือผมก็เลยลองถามดูแล้วคือพอความจริงมันกลับไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยมาขยี้กันอีกทีนึงพี่ของผมส่วนตัวก็คือพี่อยู่ปอไหนพี่อยู่ปอไหนพี่อยู่ปอไหนปอกงเผาเฮ้ยว้าวง่วงเลยอยู่ก็ง่วงขึ้นมาเลยว้าวก็คือ50-50เหมือนกันนะก็คือไม่เคยเจอเลยเอาง่ายว่าดวงแข็งแล้วก็แบบว่าจิตแข็งอะไรประมาณนี้แบบไม่เคยเจอเลยแล้วก็ด้วยคำที่เขาพูดกันมาใช่เราก็แบบนั้นอย่างผมเป็นคนชอบดูหนังผีก็ดูมาเยอะพอสมควรครับแล้วก็ชอบดูตามรายการที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยก็ชอบดูบ้างก็เสพเอาเฉพาะที่คิดว่า
เราเสร็จแล้วสุกอะโอเคเอาได้ครับใช่ไหมใช่ก็คือตามสโลแกนรายการเลยทั้งหมดทั้งปวงเรามองว่าพวกนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ละคนก็มีความเชื่อของตัวเองก็ใช้วิจารณญาณแล้วเราก็เสพมันในมุมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ครับผมเข้าใจเข้าใจพี่วิชวลเอฟเฟคครับพี่เชื่อแบบไหนครับไม่ใช่ครับเอาจริงผมก็เชื่อ 100% ครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหลายโมเมนต์ในชีวิตผมที่ผมจะเห็นบ้างแล้วก็จะรู้สึกได้บ้างว่าเห็นผีด้วยเหรอเห็นครับว่าเห็นผีแล้วไม่ได้เตรียมมาครับผมแปลว่ามี2คนที่เคยเจอแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันของแขกของเราเฮ้ยโอ้โหหน่วยซัพพอร์ตมีน้ำให้แขกไหมเนี่ยกำลังจะเตรียมอยู่ครับกินเทียนยอดยอดมาเข้าสู่รายการดีกว่ามาเข้าสู่รายการเลยรายการดีๆก็นั่งฟังไปเรื่อยๆแหละได้ใช่ครับหลับก็ได้นะจัดไปครับพี่แอบหลับก็แบบซ้อมเลยกูก็แอบหลับให้ยูมันนำก็ได้นะเฮ้ยอาทิตย์ที่เราไม่แอบเลยอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วแบบโหนานจังหวัดมาจบแล้วเสร็จแล้วไม่นอนไม่นอนเสร็จอลาลาต่อมากูตัดแว่นดับคนจริงจังไม่เป็นไรน้องๆผมวันนี้ก็เมื่อเช้าก็ตีห้าไปช่องเจ็ดกันมายังไม่ได้นอนเหมือนกันสู้ๆเดี๋ยวกำลังใจให้แล้วกันครับผมเราจะอยู่ด้วยกันครับพี่มาเริ่มเรื่องที่1กันก่อนเลยดีกว่าเรื่องที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของคนที่เขาทำงานคือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคนทำงานที่เขาจะทำความสะอาดของบ้านที่มีคนเสียชีวิตคนตายอะไรพวกเนี้ยคนเก็บมาคุโร แล้วก็ใช่ๆแล้วก็จะมีอย่างที่ไทยเราก็จะมีพวกหน่วยปอเต็กตึงใช่ไหมที่เข้าไปแบบว่าตามบ้านต่างๆที่เพื่อนบ้านเขาแจ้งมาว่าเฮ้ยห้องเนี้ยได้กลิ่นแปลกๆมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาคนที่ทำเนี่ยเขาเคยทำอันนี้แล้วเขาเปลี่ยนงานต้องแคนเซิลงานทันทีครับผมครับต่อผมว่าเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนก็ได้พยายามไปเงียบมาละสอรี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จยังโอเคอะต่อครับพี่ขอเริ่มใหม่เลยก็ได้เริ่มใหม่คือมันมีพนักงานเขาเรียกว่าอดีตพนักงานแล้วกันอดีตพนักงานเก็บกวาดเรียกว่าพนักงานเก็บกวาดนะเขาเป็นคนเล่าเรื่องนี้มาเขาบอกว่าเขาทำงานกับหน่วยงานพวกนี้มา5ปีแล้วอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เขาเลิกทำงานอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเก็บศพนะตามบ้านต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเหตุผูกคอตายฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยซึ่งโอเคสภาพเรียกว่าถ้ามันเป็นถ้าคนที่เขาทำงานอย่างเงี้ยเขาจะชินอยู่แหละก็คือไม่ได้แบบไม่ได้มีเลือดติดเต็มห้องหรือว่าไม่ได้มีภาพน่าสยดสยองก็คือเป็นคนผูกคอตายแล้วก็แค่ไปช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดห้องมาหรือว่าป้าแก่ๆคนแก่ที่เขาอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาหัวใจล้มเหลวแล้วเขาตายอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบคนนอนนิ่งๆแต่ก็มันก็มีเหมือนกับมาลงแมลงตอมอะไรเงี้ยแหละแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าวันนั้นเหมือนเจ้าของบริษัทนะเขาได้รับแจ้งมาว่ามีป้าคนหนึ่งเป็นป้าแบบประหลาดเจ้าของบริษัทมาบอกเลยว่าเนี่ยไอ้หนุ่มงานที่ให้ไปวันเนี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของงานเนี่ยเขาค่อนข้างประหลาดหน่อยนะก็พยายามทำใจไว้ก็ได้ครับก็เลยไปกับอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนเก็บอีกคนหนึ่งเป็นคนประสานงานนั่งขับรถกันไปพอขับรถกันไปปั๊บก็เห็นว่ามันเป็นบ้านที่เป็นลักษณะแบบว่าเวสเทิร์นเป็นลักษณะบ้านฝรั่งแล้วก็มี3ชั้นสวยหรูใหญ่เลยโอ้โหบ้านหรูอย่างนี้จะแบบมีอะไรว่ามีงานอะไรต้องทำว่าอะไรแล้วก็เดินเข้าไปใช่ไหมพอเข้าไปก็เห็นว่าคนที่มารับเนี่ยเป็นคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งวิธีการพูดดูเป็นผู้ดีดูเป็นแบบมาดามเป็นมาดามแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ขึ้นไปชั้น3หน่อยเพราะว่าชั้น3เนี่ยก็อยากให้เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ดูลักษณะก็คือรู้เลยว่าแบบว่าป้าคนนี้มันแปลกอ่ะมันดูเป็นคนแบ
อาจจะจุกจิกเรื่องเยอะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ก็รู้สึกว่าโอเคก็เป็นประเภทที่เข้าถึงยากเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กลิ่นคุยกันไปคุยกันมาไม่นานก็ได้กลิ่นแบบว่ามันเหม็นมากก็งงว่าเอ้ยป้ายิ่งดูขัดว่าแบบป้าที่ดูไฮโซดูหรูหราแต่อยู่ในบ้านที่เหม็นอับเหม็นขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทนนั่งอยู่ได้ยังไงก็เลยเดินขึ้นไปกลิ่นก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาเปิดห้องพับแล้วก็ทำงานมา5ปีไม่เคยอ้วกอ่ะรอบนั้นเขาอ้วกแบบอ้วกตรงนั้นเลยครั้งแรกอ่ะเพราะว่าคือเขาเปิดไปอ่ะตอนแรกก็มองไม่รู้เรื่องเลยคือกลิ่นเหม็นแม่งก็โชยแมลงวันก็ตอมก็บินออกมาแต่ก็เห็นว่ามันเป็นแมวอ่ะนอนตายแล้วแมวนอนตายอยู่ประมาณ200ตัว200ตัวในห้องเดียวอ่ะเขาบอกคือตอนนั้นคืออ้วกอ้วกแบบคือเขาหน้าที่ที่จะแบบจะต้องถามสาเหตุว่าทำไมถึงตายในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรมันไม่ใช่หน้าที่เขาหน้าที่ของเขาก็คือการเก็บกวาดใช่ไหมเขาก็แบบต้องลงไปทำใจข้างล่างแล้วก็รอสักพักนึงคุยกับพี่ที่ประสานงานบอกพี่ผมทำคนเดียวไม่ไหวจริงๆช่วยโทรไปที่บริษัทเรียกคนมาเพิ่มหน่อยจนต้องแบบมีผู้ใหญ่มาเพิ่มอีก 2-3 คนแล้วก็ช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันเช็ดมันเละไหมเละคือเละแบบเละเลยอ่ะเฟสเน่าแล้วใช่คือเหลือแต่ขนน่ะคือเหลือแต่ขนน่ะเห็นภาพเลยแล้วเขาก็ต้องเก็บแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะแค่แบบประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะเขาออกเลยเขาบอกว่ามันสภาวะจิตใจมันเหมือนมันโดนกระแทกปั้งเข้าไปแรงๆแล้วมันทำใจทำงานต่อไม่ได้เขาเลยแบบต้องขอลาออกแล้วซึ่งคนในบริษัททุกคนน่ะเห็นใจมากเพราะว่าอันนี้แม่งแบบมันคืออะไรที่มันเกินจะทนไหวจริงๆอ่ะหนักกว่าเก็บศพมันหนักแบบมันหนักจริงๆอันนี้คือ200ชีวิตเป็นแมสเคอร์ที่แบบว่าที่มันคนเขาเรียกว่าคนไม่มีความผิดอ่ะหรือว่าเราไม่รู้จะเอาผิดกับเขายังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือที่แปลกกว่านั้นก็คือไอ้คุณป้าคนเนี้ยแม่งยังอยู่ได้ทำหลายต่อหลายวันแล้วปล่อยให้กลิ่นมันเหม็นอะไรเงี้ยก็คือเขาชินนะพี่ยอดว่าเขาอยู่ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วสรุปมีไหมว่าทำไมถึงมีแมวตายไม่มีเหตุผลเพราะว่าไม่ได้มีใครหายการจะมีแมว200ตัวในบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยป้าแกฆ่าหรือเปล่าใช่ก็คือป้าแกเป็นแบบโรคจิตผมว่าจะเป็นอะไรฆ่าแล้วยืนเข้าห้องแมวจรจัดเข้ามาในบ้านแล้วก็ถือว่าเป็น privacy เราแล้วก็มีความบันเทิงเรืองใจในการฆ่าแมวอะไรอย่างนั้นก็ได้ในการทำอะไรสักอย่างนึงกับแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นจริงๆพวกคุ้มครองสัตว์ก็น่าจะเข้ามามีส่วนได้นะญี่ปุ่นมีไหมพี่ญี่ปุ่นก็มีแต่คือญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ได้หนักหนาเหมือนไทยอ่ะญี่ปุ่นเขาจะแบบว่าถ้าคุณซื้อสัตว์ไปคุณจะต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งโปรเซสคือไม่แบบไม่มีปล่อยแมวจรจัดหมาจรจัดไม่ได้ถ้าเจอหมาจรจัดก็คือจะจับฆ่าเลยเซซิโร่ใช่เซซิโร่แล้วก็เขาเล่นเซซิโร่จริงจริงใช่อะไรเขาเล่นเซซิโร่จริงจริงไงคุณเซซิโร่กูดีใจเลยเพื่อนกูไม่ได้มานั่นแหละครับทำไมครับไอ้เพื่อนกูเป็นแฟนเขาว่าเซซิโร่ไอ้อิดอ๋อเขาอ๋อคนนั้นเขาอยากให้เซซิโร่ตรงเรื่องเซซิโร่ใช่รู้สึกช่องปลอดภัยเลยอิดไม่มาเขาอยู่ในแชทเขาอยู่จะปลอดภัยเท่าไรหรอเรื่องเหม็นนะพี่จอดคิดว่ามันชินได้ไหมคือมนุษย์เราแม่งแบบมี survivability ในการทนความเหม็นด้วยคำว่าชินเหมือนห้องมึงอะตอนมึงเลี้ยงอีโก้อะไรเงี้ยไม่ต้องเหมือนห้องเหมือนห้องกูเหมือนห้องกูก็ได้เลี้ยงอีโก้ในห้องเนี้ยเหมือนกันตอนนี้บ้านแมวอะไรบ้านผมก็เหม็นขี้แมวคือเป็นคนอื่นอะธรรมดาก็เหม็นใช่ไหมใช่เราชินไงไม่แต่ผมแปลกใจตรงที่ทำไมเขาถึงมาเรียกเก็บตอนที่มีแมว200ทำไมไม่ไปเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแอดชีฟเขาพอดีหรือเปล่าเนี่ยก็ได้แต่เดาเนาะไม่ช่วยเร่งหรือเขาแบบอีกอย่างก็แบบต้องใจจะทำให้ถึง200ห้องอาจจะลุกเกินแบบค่าแมวต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบ้านหลังตั้งใหญ่ก็ห้องว่างๆโอ้โหชี้ทางยาวแล้วคือเนี่ยโอ้โหนั่นแหละประมาณนี้ครับเรื่องนิดหนึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่
อี้อยู่ในนะเออมันก็มันเป็นแบบแนวโกรธเข้าใจคุณป้าที่ทำความสะอาดว่าการที่อยู่ในห้องที่แบบมีแมวตาย200ตัวมันเป็นไงไปอิ่วอิ่วอิ่วอ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมโอ้แค่เรื่องแรกว่าก็โหดแล้วใช่ได้ถือว่าโหดใช่ได้สะเทือนใจอยู่ใช่ก็เป็นแนวอิ่วไปแล้วปกติแล้ว1คืนเนี่ยก็จะพยายามแต่คืนพุธแต่ละคืนก็จะพยายามเขาเรียกว่านำเสนอหลายรูปแบบเป็นแบบแนวสยองขวัญอิ่วบ้างแนวแบบลึกลับบ้างแนวผีบ้างอะไรมันจะได้เปลี่ยนรสชาติกันไปเรื่อยๆเมื่อกี้มันก็เป็นแนวแบบแนวอิ่วอ๋อนี่คือแคตตาก็อกใหม่ของรายการเป็นแบบว่าเรื่องแนวอิ่วแนวอิ่วเดี๋ยวเวลาคนเขาอยากพี่ต้นกล้าอยากได้ยินเรื่องแนวอิ่วอีกหาไม่ไหนเนี่ยบางเรื่องก็เป็นแนวหยายหยายเชียร์แนวหยายมาต่อกันที่เรื่องที่สองเลยมาต่อในเรื่องที่สองเรื่องที่สองอันเนี้ยผมจะถือให้ว่าเป็นเรื่องที่คุณอิสระเขารีเควสมาเลยมาวันที่ได้เรื่องที่ตัวเองรีเควสใช่ตัวไม่มาแต่ใจยังอยู่เกินเนี่ยแล้วเขาไม่มาวันนี้นะผมจะเลิกเอามาเล่าแล้วของเรื่องคุณรีเควสของคุณอิสระคือพี่สลาเขาจะเป็นคนที่สนใจอันนี้ต้องบอกสเปคก่อนแนวทางก่อนว่าเขาจะสนใจพวกคดีลึกลับที่มันเกิดขึ้นจริงแต่มันหาสาเหตุไม่ได้อะไรไม่ได้ อันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเป็นคดีหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นสมมติว่าผู้หญิงคนนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอโกะแล้วกันเอโกะเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยแล้วก็คบกับแฟนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วสมัยมัธยมถึงมหาลัยมันก็คบเป็น 2-3 ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักกันมากกับแฟนนะทีนี้เอโกะกับแฟนเขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าเอนี่ชื่อคนนั้นคนใช่อย่าขัดทีกำลังจะอินเลยสมมุติว่าไอ้คนนี้ชื่อบีคุงแล้วกันเรียกเอโกะกับบีคุงนะง่ายๆบีคุงเนี่ยเป็นเพื่อนของแฟนเอโกะแล้วก็สนิทกับเอโกะด้วยก็คือเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แต่ไม่ได้มีรักสามเศร้าไม่ได้มีอะไรนะก็คือแค่สนิทกันเฉยๆวันนั้นเนี่ยเอโกะกับแฟนเอโกะเนี่ยก็ไปเที่ยวน้ำตกกันแต่ทีเนี้ยเกิดอุบัติเหตุรถชนในระหว่างทางขึ้นเขาไปน้ำตกแล้วก็เอโกะฟื้นขึ้นมาเห็นว่าแฟนตัวเองอ่ะเสียชีวิตตายขับรถแล้วรถน่าจะชนอาจจะแบบว่าหักหลบให้มันไม่โดนคนฝั่งซ้ายให้มันโดนคนขับแทนอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบยอมตายแทนแฟนก็เลยเอโกะก็เลยเกิดอาการช็อกแล้วทีเนี้ยมันไปกระเทือนจิตใจของเอโกะมากๆทำให้เอโกะไปเรียนต่อไม่ได้ไม่อยากออกจากบ้านทำอะไรไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้มันคือการช็อกรุนแรงของคนนะก็ได้แต่นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็พอเวลาแม่มาถามเธอกินอะไรหรือยังเป็นอะไรหรือยังก็นั่งมือลอยออกหน้าต่างเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนจนคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยเขาค่อยๆแนะนำว่าเนี่ยเริ่มจากอะไรที่มันค่อยๆ เหมือนกับค่อยๆดึงภาวะจิตใจของเอโกะกลับเข้ามาไหมก็เลยเสนอว่าลองเอารูปให้วาดดิลองให้วาดรูปเริ่มจากการวาดรูปฟังเพลงอะไรเงี้ยนะแม่ก็เปิดเพลงให้แล้วก็เอากระดาษไปตั้งไว้ปรากฏว่ารูปเนี่ยเอโกะก็ตื่นขึ้นมาก็วาดแต่ก็ดูแบบไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าวาดวัน2วันก็เลิกวาดแล้วคุณครูก็เลยแนะนำบอกมาอีกว่าเนี่ยไอ้วาดรูปอ่ะคือเอโกะสนใจเรื่องวาดรูปเนี่ยดีแล้วทีเนี้ยลองเปลี่ยนออบเจกต์ให้วาดดูลองเป็นแบบเป็นวาดแบบวาดลงบนออบเจกต์อะไรสักอย่างนึงวาดลงบนออบเจกต์ลองวาดไข่มั้ยเคยรู้จักอีสเตอร์เอ็กอะไรพวกนี้มั้ยมันก็การเพ้นไข่แม่ก็เลยซื้อไข่ไปเยอะๆนะแล้วก็เหมือนกับเจาะเอาไข่ข้างในออกให้มันเป็นไข่กลวง
แล้วก็เอาไปให้แล้วก็เห็นว่าทุกวันเนี่ยเอโกก็ตื่นมานั่งวาดไข่วาดแล้วก็แขวนไว้เหมือนกับใส่ตะขอเกี่ยวไว้ตามห้องอะไรเงี้ยนับวันภาพวาดไอ้ไข่มันก็เริ่มเยอะขึ้นในห้องนะ ทีเนี้ยบีคุงด้วยความที่รู้สึกผิดเหมือนกันรู้สึกอยากช่วยเหลือก็มาเยี่ยมเอโกที่บ้านตลอดมาเข้ามาคอยแบบซื้อข้าวมาให้กินคอยทำความสะอาดให้แล้วก็คอยอยู่ดูแลอยู่ห่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเอโกเนี่ยท้องสภาพจิตใจยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยแต่อยู่ดีๆท้องแล้วก็อ้วนขึ้นแม่ก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมเอโกอ้วนขึ้นปรากฏว่ารู้ว่าเอโกท้องทีนี้เนี่ยคนมันก็ไปพยายามหาว่าเอโกมันท้องได้ยังไงทำไมมันถึงท้องมีผู้ชายอะไรแบบมายุ่งเกี่ยวหรือเปล่าก็เลยไปสาวไปรู้ว่าไอ้บีคุงนี่แหละเป็นคนที่ไปทำอะไรกับเอโกในห้องตอนที่แบบแม่ไม่อยู่ตอนที่เอโกกำลังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยบีคุงอ่ะวันนั้นอ่ะบีคุงก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วกันบอกทิ้งท้ายไว้กับเพื่อนนะกับเพื่อนของบีคุงอีกทีนึงว่าเนี่ยกูเนี่ยเป็นคนทำเอโกท้องกูจะรับผิดชอบทั้งหมดเองเพราะกูรักเอโกมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสารภาพกับที่บ้านแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะ ก็ไม่มีใครเจอบีคุงอีกเลยคือบีคุงก็หายสักอยู่ดีๆก็หาย 2-3 วันแล้ว4วันแล้วบีคุงหายไปเลยแต่ปรากฏว่าแม่ของเอโกะเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเห็นว่าไข่ทั้งหมดอ่ะมันมีบางใบตกลงมาและไอ้ที่ตกลงมามันมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากไข่แม่ก็เลยสงสัยแล้วก็เลยเดินไปหยิบมาดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นลูกตาคนอยู่ข้างในไข่ก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยมาดูทีเนี้ยตำรวจก็ค่อยๆเคาะเปลือกไข่ออกทั้งหมดทั้งห้องแล้วแม่งก็คือชิ้นส่วนของบีคุงทั้งหมดที่เข้าไปอยู่ในไข่ทีเนี้ยคดีเนี้ยที่ตำรวจมันหาทางแก้ไม่ได้อ่ะก็คือว่าบีคุงหายตัวไปอ่ะไม่ถึง3วันแต่เข้าไปอยู่ในไข่ของเอโกะทั้งหมดได้ยังไงเรื่องมันก็ประมาณนี้ว้าวทุกวันนี้ก็คือไม่ทุกวันนี้ไม่ซอฟต์แต่แบบไข่ก็จอกข้างในทิ้งไปหมดแล้วนะใช่มันเปิดไม่ได้ด้วยไม่ใช่หรอถ้าเปิดก็คือแตกไม่ใช่หรอเปิดไหมคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบใช่ไหมมันยัดเข้าไปได้ยังไงหยอดเข้าไปยังไงเพราะว่าไม่งั้นก็คือต้องแตกไข่อะอย่างเดียวใช่อาจจะใช้กาวเปล่าทากาวลำดึกแล้วนะแล้วอ่ะใช่เป็นอันซอฟต์มิสซิรี่อันนี้คือเรื่องจริงก็เป็นเรื่องใช่เป็นเรื่อง Unsolved Mystery อ่ะอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงประหลาดจัดใจวิวเลยประหลาดจัดเลย3วันเข้าไปอยู่ในไข่จะตายเลยลองเดาว่าเพราะอะไรอ่ะเดาก่อนเลยเราบันเทิงพี่ผมบอกเลยโคตรตลกเลยเนี่ยผมเนี้ยฮาตัวเนี้ยฮาตัวนี้ฮาสุดแล้วดาวสีพนุเฮ้ยอย่านานนะได้คิดอยู่ไงในการสดอย่างนั้นคิดว่าเอาไปอยู่ในไข่ได้ยังไงคิดว่าตายได้ยังไงก่อนโอเคอะไรของพวกคิดว่าเอโกเป็นคนฆ่าไหมอ่ะไปเรื่องสามไหมสิไม่รู้ว่ายากอ่ะยากไปยากยากมากถ้าเอาเท่าที่ผมคิดนะก็คือไอ้พวกเนื้อเนี่ยผมคิดถึงขั้นแบบขั้นจิตที่สุดนะก็คือคนเนี่ยมันถูกเอามาปั่นเอามาปั่นแล้วมันจะมีวิธีคือไข่ก็คือหยอดฉีดเหมือนฉีดเข้าไปข้างในอ่ะมันทำไข่ตรงเครื่องอ่ะฉีดข้างในทีเนี้ยโอ้โหบอกแต่ตรงเครื่องพอไข่ตรงเครื่องเปลี่ยนไปเลยเลยทีนี้โอ้โหเหมือนด้วยโอ้ยผมขอโทษโอ้ยเสียบแม็กกี้ยังไงไข่ตรงเครื่องเสียบไม้อ่ะนั่นแหละเขาหยอดอย่างนั้นแหละซึ่งไอ้บางอันบางพีซที่มันใหญ่อ่ะมันก็เหมือนกับว่าจงใจให้มันแตกอยู่แล้วเพราะมันยัดเข้าไปไม่ได้นะก็อย่างลูกตาอะไรใช่แต่ทีเนี้ยไออีกหนึ่ง Unsolved Mystery อ่ะก็คือคนเดียวไม่สามารถทำได้ภายในเวลานี้
เวลาแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันยังต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจจะเป็นเอโกะกับแม่เอโกะเอโกะอาจจะเป็นแม่เอโกะหรืออาจจะเป็นมือที่3ที่เราไม่รู้หรืออะไรยังไงก็ตามคดีนี้นี่คือนานยังค่อนข้างนานละนานมากแต่เอโกะเนี่ยท้องอยู่ไม่ใช่ครับก็ท้องอยู่มันก็น่าจะทำอะไรแบบนี้ลำบากอยู่นะไม่ท้องมันไม่ได้แบบไม่ได้ท้องไม่ได้แก่ไม่แล้วทำไมมันถึงพอสคดีไว้วะอะไรนะงงมากเออมันพอสทำไมถึงหยุดคดีมันถึงหยุดไปอย่างดื้อเพราะว่ามันไม่เจอคือก็มันไม่เจอใครพอมันให้ปากคำอะไรยังไงมันก็จับไม่ได้ใช่ป่ะซึ่งถ้าไอ้ทั้งหมดอ่ะมันไปลงอยู่ที่เอโกะเป็นคนฆ่าแต่ตำรวจวินิจฉัยว่าเอโกะสภาวะจิตใจเป็นคนไม่ปกติอ่ะหรือว่ากระทำไปโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกตัวหรือว่าอะไรยังไงก็ตามก็จับไม่ได้อยู่ดีได้แต่ส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแต่ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าโซฟนะก็โซฟไหมก็อาจจะโซฟแต่มันก็ยังคงเป็นมิสซิรี่ว่าคนมันเข้าไปอยู่ในเปลือกไข่ได้ยังไงนั่นแหละปั้นนะไข่ตรงเครื่องไข่ตรงเครื่องโดนพริกแพงอร่อยเลยว้าวผ่านไปแล้ว2เรื่องผ่านไปแล้ว2เรื่องพี่แปะอยู่นะใครถามถึงพี่แปะพี่แปะอยู่นะพี่แปะสแตนบายอยู่ตรงนี้เสมอถ้าเกิดพี่จอนเป็นอะไรไปพี่แปะพร้อมที่จะเข้ามาแท็กทีมดูดมายงชิดกี่ได้ดูดชิดพายมันยังไม่ถึงวันกินแล้วใช่ใช่พูดเล่นหวานหวานอร่อยดีสรุปยังไงแม่คุณเอาสรุปอันนั้นคือมายงชิดอ่ะใช่ผมเอามารอที่บ้านปู่มายงชิดหรือว่ามะม่วงเบาไม่มายงชิดมะม่วงเบามายงชิดแนะนำอีกตัวอีกรอบได้ไหมขออีกสักทีเพราะว่าสักทีทีแรกอาจจะมีหลายอาจจะมีหลายไม่ผ่านครับผมสามสี่สวัสดีครับพวกเราทวิกส์ครับตอนนี้คือทำไมรอบสองมันดูแผ่วๆคนงงไงอินโทรดิวตัวแบบสี่สี่เหรอใช่ใช่แล้วถ้าอินโทรดิวตัวเป็น68ได้ไหมฮะ68ไม่รู้เห็นมึงบอกอ้าว3 4อ๋อได้เหรอเอา68ใช่ป่ะเออคำอื่นมาวันเอ้ยเดี๋ยวมัน68มันต้องวันโอ้โหอ๋ออันนี้หมายถึงจังหวะใช่ไหมเออเห็นมันแบบว่า3 4หรือมันจริงๆมันชินกับ3 4ป่ะมันชินกับ3 4ครับวงทวิกส์ครับวงทวิกส์ชื่อเมื่อกี้ว่าจะถามเรื่องชื่อวงชื่อวงมีที่มาที่ไปอย่างไรครับให้หัวหน้าวงเป็นคนอภิปรายเพราะมันพูดรู้เรื่องสุดใช่ครับได้เลยได้เลยว่ามันยาวเหยียดมากครับพี่ครับผมโอเคโอเคเริ่มจากทวิกส์เป็นคำชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคือ B Twix B Twix ใช่ครับมันเป็นคำแสลงที่มาจากคำว่า Between 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 ก็คืออยู่ระหว่างระหว่างใช่ครับพวกเราเลือกคำว่า B Twix มาเพราะว่าในชื่อของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยชื่อจริงอะครับมันจะเป็นแม่กดทุกคนเลยอย่างชื่ออะไรวะมึงชื่ออะไรณัฐวุฒิโอเคณัฐวุฒิบัณฑิตศิลวุฒิศึกษิตมันจะเป็นแม่กดหมดเลยก็เลยหาตัวอักษรให้มันลงท้ายด้วยตัวทีก็เลยเป็นทวิกซ์แล้วก็ความหมายของมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรา4คนครับอ๋อมีที่มาที่ไปเยอะกว่ารับทราบเลยนะฮะไม่ทราบว่ารับทราบได้ชื่อนี้มายังไงฮะอ๋อลาบทรัพย์ครับรวยอย่างนี้ก็พี่ๆน้องๆวง Twix นะครับผมแนะนำตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับโอมครับเป็นพี่ใหญ่ของวงครับแล้วก็เป็นเมนแดนซ์ครับเมนแดนซ์ครับผมสแตมครับผมเป็นลีดเดอร์แล้วก็แรปเปอร์ครับครับผมผมแดนนี่ครับเป็นวิชวลแล้วก็เป็นน้องเล็กสุดครับผมเริ่มตรงสายเลยเสกน้ำมาสวัสดีครับชื่อใกล้ชิดนะครับเป็นเมนโวคอลแล้วก็ซับแรปครับครับผมยิ้มยอดยิ้มยอดยิ้มยอดเอ้ยเมื่อกี้หัวหน้าวงกับลีดเดอร์คือคนละไอ้นี่กันปะคนเดียวกันนี่ไงหัวหน้าวงอันนี้ดิพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่แก่สุดพี่ใหญ่กับหัวหน้าวงอ๋อพี่ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะสุดอ๋อดันไปเกิดก่อนเขาแต่ว่าหัวหน้าวงอ่ะเป็นพี่คนนั้นใช่ครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าจะอายุของผมจะเป็นปีคศเรียนกันตั้งแต่96 97 98 99ครับเรียนกันเลย96 97 98 99อ๋อพี่จอยเกิดปี2000พอดีว้าวเราเรียนกัน5คนเลย2007ไหมเราพอสมพี่จอยรุ่นเดียวกันนะเนี่ยเอาหรอเออ2000เหมือนกันป้าน่ะเอ้ยเราเด็กกันสูงๆไม่เรา19เขาก็2000แต่ว่าเป็นพอสอนี่คือ500แล้วเอาเกิดปีกันเรื่อยๆอะไรใหญ่เอาอ่ะเอาอ่ะ
อายุอะไรใหญ่อาจารย์นะอะไรใหญ่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 คุยอะไรกันอะไรใหญ่เล่นมุกรอบจออืมหากันทั้งในแชทพี่แจมพี่แจมพี่แจมน่ารักเฮ้ยได้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 สองห้าสามศูนย์นะพี่จอนไงแล้วลูกพี่เนี่ยนะครับพี่จอนสามศูนย์จริงเหรอครับฮะพี่จอนสามศูนย์จริงเหรอใช่พี่จอนอายุ30กว่าด้วยไอ้นี่เริ่มมีมันคงแฟนคลับนะมักนี่น่ารักเนี่ยมีใกล้ชิดใจบางไปหมดนะแล้วนี่ถ้าเราจะติดตามไม่ทันอ่ะจะติดตามเนี่ยติดตามได้ทางไหนครับก็เพอร์ซันนอลของแต่ละคนเพอร์ซันนอลแต่ละคนจริงๆพวกเรา4คนเนี่ยเริ่มมาจากรายการ Road to Idol เหมือนน้องๆผู้หญิงทั้ง4คนเลยครับแล้วก็5 5 5ตอนนั้นมี5ตอนจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเฮ้ยในรายการมี6เฮ้ยเฮ้ยฮะผมไงโอ้ยจริงๆในรายการ Road to Idol เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10คนครับเป็นชาย5หญิง5แต่ว่าพี่แกงก็จะมีมาตรฐานของพี่แกงเองที่ตั้งเอาไว้ว่าคนที่จะได้เดบิวต์เนี่ยต้องผ่านมาตรฐานของพี่แกงครับผมพวกเราก็เลยเหลือรอดกันเหลือ4คนใช่แล้วก็เริ่มโปรโมทเริ่มไปสกูทัวร์แล้วก็ถ่าย MV เดบิวต์เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อ12 12ใช่ที่ผ่านมาก็เต้นเต้นครับติดตามได้ทางไหนครับเขาเล่าเขาทักคนอยู่เขาลดด้วยเล่าไงง้างพิมพ์รอแล้วไอจงไอจีอะไรแบบนี้ติดตามที่ไอจีครับ OG มี Entertainment ครับผมหรือไอจีรถทัวร์ไอดอลครับผมแล้วก็ซิงเกิลแรกของพวกเราคือซิงเกิลชื่อว่าไม่ได้โมครับไม่ได้โมไม่ได้โมไม่ได้โมนี่เอออันนี้ก็คือเรามี MV แล้วทุกอย่างเดี๋ยวก็มี MV แล้วไปติดตามได้ในช่องต่างๆใช่ครับโอเคก็ฟังไม่ได้โมได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับตอนนี้อือหือยอดเยี่ยมยอดของจริงไม่ได้โมใช่ไม่ได้ไม่ได้โมนะครับไม่ได้โมไม่ได้โมมีกอไก่ทำไมมันที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าพอจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผมจะอยากฟังเรื่องอย่างน้องๆบ้างติงตวนแท็กพี่แบทครับพี่จอยไปไหนอ่ะจะไปหาไข่ควรฮะไข่ซองแว่นไหนซองแว่นเป็นไข่ควรไข่ควรไข่ควรพี่แบทครับเรียนเชิญนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล้างมือล้างมือกันครับนี่ใครเอากระจกมาตั้งไว้เนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมจ๊อบอันนี้วงอะไรนะฮะทวีครับครับผมจ๊อบสควอตนะฮะกระจกก็เร็วนะมาเรื่องที่3กันเลยเรื่องที่3เรื่องที่3เรื่องนี้เนี่ยก็จะเอาอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันมันเป็นเรื่องเล่าจากบาร์เทนเดอร์นะคนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเป็นบาร์เทนเดอร์ทีเนี้ยบาร์เทนเดอร์คนเนี้ยเขาก็เพิ่งไปสมัครงานที่บาร์แห่งหนึ่งเป็นบาร์ที่ค่อนข้างหรูแต่ก็เป็นบาร์ลับๆคือปกติบาร์ที่บาร์เทนเดอร์เก่งๆเขาอยู่เนี่ยมันจะชอบอยู่ตามซอกหลืบอะไรเนี้ยจะเฉพาะแบบคนที่รู้จักหรือว่าคนที่พูดเล่าถึงกันอะไรมันจะไม่ค่อยโกไวรัลเท่าไหร่ก็เลยไปสมัครงานที่นั่นแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งรุ่นพี่คนนี้มาทำงานทุกวันเลยเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยติดร้านนี้เพราะว่ารุ่นพี่คนนี้สมมติว่ารุ่นพี่คนนี้ชื่อรุ่นพี่เอแล้วกันนะเรียกง่ายๆรุ่นพี่เอเนี่ยคือเขาหน้าตาดีหล่อแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาชงเหล้าเก่งพอเป็นดาร์เป็นบาร์เทนเดอร์นะทีนี้เนี่ยลูกค้าที่มาติดเนี่ยก็จะชอบแบบว่าชอบเสน่ห์ในการแบบเช็คเครื่องดื่มดริงก์ของเขาการชงลีลาทักษะต่างๆคนก็จะชอบติดผู้หญิงก็มาติดเยอะทีนี้ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไปทำงานแล้วก็รุ่นพี่เอก็สอนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำอย่างนี้นะทำงั้นนะชงเนี่ยต้องชงอย่างนี้ค่อยสอนวิธีขั้นตอนไปวันหนึ่งรุ่นพี่เอก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมาแนะนำตัวให้กับรุ่นน้องอ่ะบอกว่าเนี่ยแฟนพี่เองก็ครับยินดีที่ได้รู้จักอ่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะอะไรเงี้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะมานั่งเฝ้าแฟนบ่อยๆแฟนเนื้อหอมผู้หญิงกับปุ่นไงแล้วหลังจากนั้นก็มาจริงๆแล้วก็มาบ่อยเราก็จะได้ยินว่ารุ่นพี่เนี่ยทะเลาะกับแฟนเขาบ่อยไอพี่เอเนี่ยทะเลาะบ่อยมากแฟนเขาขี้หึงขี้หวง
แต่ก็แบบว่ารุ่นพี่ก็จะพยายามพูดไงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานนะอันนี้มันเป็นงานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้หรือว่าถ้าเราไม่แบบไม่เทคแคร์ลูกค้าแล้วเขาจะมาจ่ายเงินให้เราไหมล่ะจะมาเรามันก็ต้องเป็นเซอร์วิสของเราอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่ยอมจนกระทั่งมีวันหนึ่งกำลังรับลูกค้าอยู่แฟนพี่เอก็นั่งอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็มีลูกค้าคนอื่นมาขอโอ้ยรอกันนั่งเชียร์อยู่ข้างจนแฟนทนไม่ไหวแล้วแฟนก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหลังร้านจนรุ่นพี่เอต้องแบบว่าขออนุญาตนะเอ้ยมึงช่วยดูหน้าร้านแทนกูหน่อยอ๋อได้ครับแล้วก็รุ่นพี่เอก็เดินไปหลังร้านแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเว้ย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 กันอยู่ข้างหลังทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าอยากเผื่อก็เลยอ๋อขอโทษครับลูกค้าเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็วางปั๊บแล้วก็เดินไปข้างหลังร้านแล้วก็ไปแอบฟังก็ได้ยินมาว่าเนี่ยทำไม่เลิกทำงานเนี่ยเราจบกันแค่นี้จะเลิกไหมจะเลือกระหว่างงานกับตัวฉันเนี่ยจะเลือกใครโอ้ยเธอต้องใจเย็นๆนะมันทำแบบนี้ไม่ได้นะเราจะเลือกยังไงอ่ะใช่ป่ะมันก็สำคัญทั้งคู่มันก็สำคัญเหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะต้องเลือกอ่ะต้องเลือกสักอย่างนึงแล้วทะเลาะกันวุ๊กเว๊กวุ๊กเว๊กดังยาวแล้วก็แบบไปฟังแป๊บนึงแล้วอ๋อโอเคพอจะจับใจความได้แล้วก็มายืนหน้าเคาน์เตอร์ต่อหลังจากวันนั้นอ่ะวันแล้ววันเล่าอ่ะรุ่นพี่เอก็ไม่มาทำงานไม่มาทำงานแบบไม่มาเลยตัวเองก็แบบว่าเฮ้ยพี่จะลาออกแล้วก็ทิ้งน้องไว้อย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยก็โทรไปปรึกษากับหัวหน้าเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านบอกว่ามันเราก็บาร์เทนเดอร์มันก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆเนาะเองก็ต้องทำแทนไปก่อนแล้วเข้าใจว่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็ยังไม่เก่งอ่ะแต่ก็ต้องคีปให้มันอยู่ต่อให้ได้เว้ยเองก็ต้องทำหน้าที่ให้เหมือนรุ่นพี่ให้ได้ไว้เป็นบาร์เทนเดอร์ต้องมีจิตวิญญาณอะไรก็ว่าไปอ๋อโอเคครับได้ครับหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ตัวเองก็กำลังอยู่ในร้านหลังเคาน์เตอร์เงียบๆมีเสียงเพลงแจ๊สแล้วก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาแกร์แล้วก็อ้าวอิราเซมาเซ่แหมตามสไตล์ก็เห็นว่าเป็นแฟนของรุ่นพี่เดินเข้ามาบอกเอ้าก็ตกใจนิดนึงอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้ะแหมไม่ได้มานานเลยเนาะต้องขอโทษด้วยนะที่รุ่นพี่เนี่ยเขาลาออกจากงานแบบว่ากระทันหันคือพอดีเนี่ยเขาจะแต่งงานโอ้โหพี่ตัวน้องก็บอกโอ้โหพี่ถ้ารุ่นพี่จะแต่งงานเนี่ยทำไมไม่บอกผมซะหน่อยนึงก็ดีผมกับเจ้าของร้านก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแบบว่ารุ่นพี่ไปไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะแต่งงานนะว่าแต่อยู่ดีๆก็เข้าเรื่องสีหน้าก็เปลี่ยนของผู้หญิงว่าแต่วันนั้นเนี่ยเองได้ไปแอบดูเราทะเลาะกันใช่ปะอันนี้ก็ขนลุกเลยป๊าบเลยเอาจิตหายกูเผือกแล้วมึงรู้นี่ว่าโปแตกนี่ว่าครับรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวในใจก็คิดว่าไอ้เจ้เรื่องส่วนตัวมึงก็ไม่ไปทะเลาะกันที่บ้านดีวะก็มันก็ได้แต่คิดนะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเองไม่ควรมายุ่งนะแต่วันเนี้ยถือว่าวันเนี้ยไหนรุ่นพี่ยังไม่อยู่แล้วแล้วพี่เนี่ยจะเป็นคนมาทดสอบเองว่าน้องเนี่ยจะดูแลร้านนี้ต่อไปได้ไหมอ่ะเอาวันนี้ไปเราก็หยิบถุงอะไรมาสักอย่างหนึ่งวางไว้เอาวันนี้ทำค็อกเทลให้หน่อยเพื่อนก็อ่ะได้เอาวะแกะดึงออกมาเปิดออกมาเห็นว่ามันเป็นนิ้วอะออกมาจากถุงที่มันมีน้ำแข็งอยู่ข้างในอะแล้วก็ดูแล้วก็คือตกใจเลยเพราะว่าไอ้นิ้วอะมันเป็นนิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็มันเป็นนิ้วโป้งที่เห็นอยู่ประจำเพราะว่านิ้วมันมีเหมือนกับรอยสักที่มันเขียนเป็นรูปแบบตัวอักษรอะไรเงี้ยมันคือนิ้วของรุ่นพี่ก็คือเอานิ้วโป้งรุ่นพี่มาบอกว่าเนี่ยเอาเนี่ยทำค็อกเทลให้หน่อยก็เราก็ยืนแบบยืนงงเว้ยว่าไอ้เชี่ยกูจะยังไงดีวะกูต้องทำไงวะแต่คือตอนนั้นอ่ะเขาก็คิดว่าไม่ได้คือถ้ากูยอมอ่ะถ้าเขากูแพ้อันนี้ไม่ยอมก็เลยบอกว่าได้ถ้าลูกค้าต้องการบาร์เทนเดอร์ต้องทำให้ได้ทุกอย่างเขาก็เลยทำค็อกเทลนิ้วเว้ยก็คือเอานิ้วมาวางไว้ทำผสมดิ้งของเขาอะแล้วก็ใส่สไลด์ลงที่นิ้วแล้วก็ปักไว้ที่แก้ว
วางไว้ที่หน้าโต๊ะขย่อมไม่คุ้นวางไว้แล้วเขาก็ผู้หญิงก็หัวเราะบอกว่าเนี่ยแหละเองเป็นบาร์เทนเดอร์ได้แล้วแล้วก็ดึงนิ้วเก็บนิ้วเข้าถุงไม่กินนะแล้วก็จ่ายเงินกลับบ้านอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองที่เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่จนถึงปัจจุบันนี้เรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะโอ้โหโหเลยนิ้วโป้งเลยนะแปลกมากถ้าไม่มีนิ้วโป้งนี่ใช้ชีวิตยากมากใช่จะจับอะไรไม่ได้เลยเล่นเกมก็ทำไม่ได้ใช่จับยากแต่คือไม่ได้ตายไม่ได้ตายก็รู้ว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่ไม่ได้ตายโดนตัดนิ้วแค่โดนตัดนิ้วเพราะว่าปวดมากเพราะว่าเขาผู้หญิงอะหึงจัดจนไม่อยากให้เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วคือบาร์เทนเดอร์ถ้าไม่มีนิ้วโป้งอะมันเป็นไม่ได้แต่จริงๆอาชีพไหนไม่มีนิ้วโป้งก็ยากจริงๆอาชีพคืออาชีพไหนก็ตามแหละไม่มีนิ้วโป้งมันก็ทำอะไรยากแหละนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่สำคัญสุดเลยมั้งสองหลักปวดจริงๆไม่ยังเดือนมันจะจับขวดไม่ได้แค่หยิบขวดอย่างเงี้ยมันหยิบไม่ได้มันต้องหยิบอย่างงี้หรือว่าจะหยิบเครื่องเช็คหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันทำอะไรลำบากเลยเป็นอาชีพใช้มือเยอะด้วยใช่นะโอ้โหก็คือเกิดจากความหึงก็เลยไปตัดนิ้วแฟนใช้มือเยอะปะเราเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพียวเพียวเพียวถามไงก็แบบชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้มือเล่นกงเล่นเกมอย่างนี้ในหัวตอนแรกมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกจริงจริงเราคิดคนเดียวหรือเปล่าขนาดนี้ละถ้ามึงเก็ตก็ไม่ใช่กูคิดคนเดียวละนั่นแหละครับผ่านไปแล้ว3เรื่องใช่แล้ว3เรื่องมีแต่เรื่องประหลาดประหลาดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องสยองเรื่องสยองยังไม่เจอผีสักตัวเลยนะไอ้ผีเดี๋ยวก็มาผีมาทุกวันวันนี้วันพี่ก่อนเลยมาฟังเรื่องจากน้องๆบ้างเลยอ่ะใช่วันนี้มาตั้ง 4-5 ใช่นับไปเนี่ยไม่นับไม่นับผมไม่มีเรื่องจะเล่าไม่มีอ่ะไม่มีมา4คนนี่คือมีคนละเรื่องนะฮะหรือว่าก็มีหลายเรื่องอยู่ครับพี่แต่เล่าเท่าที่จำได้จำความได้คือช่วยกันเล่าเหรอไม่ต่างคนต่างต่างคนต่างมีเรื่องอยู่แล้วไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราเจอเองกันทุกคนถูกไหมใช่โอเคเข้าใจละต่างคนต่างมีเรื่องเราก็จะมาฟังเรื่องเราเล่ามาทุกอาทิตย์แล้วอยากฟังถึงตาเราฟังบ้างแล้วนะคนแรกฮะครับเดี๋ยวผมเล่าหวังได้คือจะยังไม่เล่าเรื่องที่เจอของแตมเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างได้เป็นคนละเรื่องก็ได้ฮะจะเป็นเรื่องครั้งแรกเลยที่ผมแบบจะเรียกว่าเห็นแบบค่อนข้างชัดคือเจอมาโดยตัวเองเลยเป็นเหตุผลที่จากคนไม่เชื่อทำให้เป็นคนเชื่อ 50-50 ใช่ครับที่จริงๆตอนนี้น่าจะ 100% แล้วล่ะใช่ๆครับฟังอย่างเสียงก็จะเล่าก่อนว่าคือผมอายุ23แล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนเราไปสังสรรค์กับเพื่อนครับผมอะไรเงี้ยครับก็นั่งกินกันแล้วเหมือนช่วงตอนนั้นพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรสักอย่างคือผมก็ไม่รู้หรอกคือช่วงประมาณตีสี่ละเกือบจะแบบตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยครับก็อยู่กับเพื่อนก็คือเพื่อนของผมอ่ะจะเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วแล้วคือเขาเล่ากันต่อกันมาว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กับคนมีเซนต์เยอะๆเราจะเห็นตาม อะไรอย่างนี้ได้ยินบ่อยใช่ครับได้ยินบ่อยแล้วผมคือผมก็ไม่หล่าจริงหรอกเพราะว่าก็อยู่กับมันมาตั้งบ่อยปี2ปีแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยใช่ถ้าเห็นก็เห็นนานแล้วก็คือตอนนั้นก็เมาได้ที่ก็แบบก็เหมือนตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วผมก็นั่งโต๊ะอย่างนี้เลยครับก็นั่งแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาคือแบบมีเด็กหออยู่เยอะแถวนั้นก็เหมือนแบบไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่เดินไปซื้อของเพราะว่าเรามาแล้วก็มองแล้วก็เหมือนไฟสีขาวมันตกกระทบแบบไฟเสาไฟฟ้าเลยครับที่แบบแสงขาวๆหน่อยก็มันแบบมีคนเดินเห็นแบบแต่เท้าแต่แบบไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นอะไรก็เห็นเป็นขาวๆด้วยความเมาเนาะก็แบบไม่เห็นตัวเขาก็ไม่มีอะไรก็นั่งกินไปแล้วก็เผอิญก็เห็นเท้าเดินมาคือเป็นสีขาวๆเลยพี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีก็เดินมาผมก็อาจจะเป็นเพื่อนใครสักคนได้เพราะมันตอนคือตอนนั้นคืออยู่กันหลายคนมากแล้วก็เดินเข้ามาหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆผมเว้ยผมก็แบบเขาเดินใช่คือเหมือนเป็นทาง3แพ่งอะไรเงี้ยครับพี่คือเขาก็เดินมาอ๋อเดินผ่านใช่เขาตรงมาที่โต๊ะเราใช่คือเขาเดินมาแล้วเหมือนจะเดินผ่านแล้วเขาก็เดินอ้อมเข้ามาหาเราอย่างเงี้ย
อ๋อคือเหมือนเดินแล้วก็เลี้ยวใช่เลี้ยวเหมือนพี่เดินไปเจอเพื่อนแล้วก็เฮ้ยมึงอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นใครก็ไม่รู้แต่ผมเห็นเป็นแบบแค่แสงขาวๆเลยพี่แต่รู้สึกว่าแบบคือเป็นผู้หญิงก็ไม่คิดอะไรก็คุยกับเพื่อนเหมือนแบบทำกันอะไรถามว่าคือกำลังจะหันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงใครวะมึงรู้จักเหรอแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นผู้หญิงครับแต่ไม่ได้เห็นหน้าแบบชัดขนาดนั้นเห็นเป็นแบบขาวๆเป็นผู้หญิงรู้เลยว่าใส่ชุดสีขาวผมยาวแล้วก็อยู่ดีเขาก็เดินฟุบหายไปเลยโอ้ยคือพาวตรงนี้เลยตกใจเลยคือเดินฟุบนี่คือใช่คือเหมือนเขาแบบมาจะมาทักเราเขาก็เดินหายไปเลยแบบเดินผ่านไปเลยซึ่งผมเห็นแบบจ๋าๆเลยว่าเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ดีเขาก็เดินหายไปเลยคือมันเฟดหายใช่ครับมันเฟดหายไปเลยพี่แล้วผมก็แบบแล้วผมก็มองเพื่อนอย่างเงี้ยมึงเมื่อกี้มึงเห็นเหมือนกูป่ะแล้วมันก็บอกเออใช่กูเห็นเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วไงครับแล้วผมก็แบบช็อกไปสักแป๊บนึงเพราะว่าคือผมไม่เคยเจอเลยแล้วเจอครั้งแรกตอนนั้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนประมาณผมอายุ21ประมาณนั้นครับแล้วผมก็แบบช็อกไปสักแป๊บนึงแล้วก็แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปคิดมากเขาไม่ได้ตามมึงหรอกปกติอันนี้มันเป็นทางสามแพ่งเขาก็เดินกันไปมาคือกูก็เห็นนะคือเขาก็เดินกันไปมาเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไอสัตว์ไอขอโทษครับคือเอาแล้วที่กูเห็นกันที่ไม่เป็นไรก็คือไอที่กูเห็นนี่คือแบบไม่ใช่คนเลยใช่ไหมที่เดินไปเดินมาใช่เพราะตอนแรกบอกว่าเห็นใช่ใช่คือผมแบบผมว่าเออมึงเออก็เดี๋ยวมึงกินไปก่อนละกันเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนแล้วก็เรื่องก็จบแค่นั้นแหละครับก็คือช็อกคือช็อกจริงๆที่เห็นคือแบบคนเลยช็อกแบบที่เห็นแล้วขาวๆแล้วฟุ๊บหายไปเลยแล้วแบบไม่แล้วอยากรู้ว่าเห็นหน้าไหมคือไม่ได้เห็นหน้าคือรู้ว่าเป็นผู้หญิงอ่ะคือรู้แค่นั้นเลยมันลังๆใช่ใช่คือมันลังๆมันเมาไงมันก็บอกอยู่มันเมาไงเออแต่คือที่ช็อกคือแบบแล้วพอไปถามกูอยู่แบบมึงเมื่อกี้มึงเห็นอะไรปะอ๋อก็ไม่ได้เห็นนะพี่ก็ผมก็นั่งเล่นเนี่ยเกมกันอยู่ Uno RLV ก็เล่นกันปกติก็ไม่เห็นมีใครเลยก็มีเนี่ยเห็นพี่ยืนนั่งนิ่งๆแล้วมองหน้าไอ้ปอนมันสักพักแล้วก็ถึงแค่สองคนใช่ผมก็เออโอเคก็ไว้เราห่างกันสักพักนะแล้วเพื่อนนะโอเคครับก็จบจบแค่นี้ครับก็เป็นเรื่องแรกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยจังๆแบบเต็มเลยช็อกแต่ดีที่แบบคือไม่ได้แบบมาในรูปร่างที่แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบเป็นแค่แสงขาวๆไอ้เพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วคือหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นเรื่อยๆครับใช่ครับเริ่มเห็นคือก่อนจะเล่าว่าคือก่อนที่ผมจะเห็นคือผมจะมีความรู้สึกแบบเวลาแบบเป็นอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนเดินผ่านอยู่แล้วคือแบบจะไม่ได้เห็นแต่จะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับใช่ครับจะวูบๆจะรู้สึกแต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรขนาดนี้ครับไอ้เพื่อนสมมติว่าพี่มีเพื่อนแบบนี้พี่จะรู้สึกไงเลิกคบกูเลิกคบนานแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สั้นๆแต่ได้ใจความสัตว์คือภาพจัดๆไม่ต้องมีเนื้อเรื่องอะไรเลยใช่แค่นั่งอยู่แต่เราดันไปนั่งตรงจุดที่เขาผ่านเดินอยู่ใช่ครับเขาก็เหมือนเดินมาหาเราแล้วก็ว่าไปเลยแต่มันอิมแพคสัตว์มันพีคตรงเพื่อนบอกว่าที่มึงเห็นมันไม่ใช่คนเลยเพื่อนแหละโดนเรื่องนี้โดนพี่แปะหน้าแดงเลยเพราะพี่แปะอยู่ในซิดนี้บ่อยใช่พี่ไงไม่กำลังจะบอกว่าเนี่ยซิดนั่งอยู่ในล้อมวงเพื่อนกันอยู่ริมถนนเดิมกึ่มๆตอนกลางคืนเออใช่ไอ้เงี้ยอันนี้ใช่ทุกวันนี้ยังติดต่อเพื่อนคนนั้นอยู่ปะเออก็เจอกันทุกวันครับเพราะว่าเพื่อนทำร้านตัดผมอยู่ที่ที่ลองวันพี่แปะลองนะพี่แปะไปกินอ๋อมันคือแค่นี้เรียกยาวไม่น่าจะเจอแล้วว่าร้านตัดเขาได้ย้ายร้านไปตั้งที่ใหม่แล้วก็เลยแบบจะไม่ได้ไม่ก็ชวนกลับไปกินที่เดิมไงไม่ได้แล้วเราก็ถ่ายเก็บรีแอคที่แปะวะเป็นตุเป็นตาเหมือนตุ้งตรงเนี้ยโอ้โหอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกกับน้องๆนะนี่แค่เรื่องแรกนะเดี๋ยวฟังเรื่องต่อเลยปะเออมาต่อเลยใครดีเรียงเลยเออได้ใครเรียงเลยก็ได้เรียงเลยยังอันนี้ยังไม่พีคต้องแต้มบอกเลยว่าแต้มแบบ
ใช้คำว่าไม่เชื่อแล้วกันเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึกแล้วก็เป็นคนไม่ดูหนังผีแล้วก็เลยไม่อินกับเรื่องแบบวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่แตมกับโอมเนี่ยต้องค้างด้วยกันบ่อยอย่างที่เคสที่คิดว่าอิมแพคต่อความรู้สึกก็คือไปเกาหลีไปแข่งเต้นครับแล้วคราวนี้ก็เป็นรูเมทกับโอมซึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไปปกติแต่ว่าวันก่อนจะบินก็คือตอนแพ็คของอยู่ประเทศไทยก็ฝันว่ามีคนแก่ผู้ชายมาเข้าฝันแล้วบอกว่าขอไปอยู่ด้วยซึ่งผมไม่เคยรู้เรื่องหรอกว่าไอ้คำว่าขอไปอยู่ด้วยมันแปลว่าอะไรจนแบบผมก็ได้แล้วผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังเลยแม่บอกว่าไม่จริงๆไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ควรรับเขามันเหมือนเป็นการรับเขามาอยู่ด้วยจริงๆเหมือนเขาจะตามเราผมก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วผมก็ไปเกาหลีเสร็จปุ๊บก็จับฉลากได้เป็นรูเมทกับโอมพอดีก็นอนด้วยกันก็ปกติเขาก็ซื้อโซจูมากินตอนนั้นแล้วก็ต่างคนก็เล่นเกมแล้วก็นอนแล้วคราวนี้ตอนที่นอนเนี่ยไม่ได้ปิดไฟนอนเปิดไฟปกติจนผมก็ฝันอีกแหละเปิดไฟหน้าตรงหน้าประตูไฟลีลีครับไฟส้มไฟแบบบอมไลผมก็ฝันอีกแล้วถึงคุณลุงคนเดิมแต่ว่าไม่พูดอะไรเขาก็มองหน้าผมก็มองหน้าเขาแล้วก็จำไม่ได้ว่าฝันอะไรต่อจนเช้าวันต่อมาก็ไปซ้อมเต้นองค์ก็ถามผมว่าเมื่อคืนมึงลุกมาทำไมถามว่าแต่มึงเมื่อคืนมึงลุกทำไมมึงได้ห้องน้ำไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าไม่เลยครับเมื่อคืนฝันถึงลุงแล้วก็ฝันเห็นสีดำเพราะจำอะไรไม่ได้องค์ก็บอกว่าอะไรนะเล่าสิอ่ะโอเคงั้นก็เล่าเลยคือตอนนั้นพอกินกันเสร็จใช่ไหมครับคือด้วยความที่ต่างที่แล้วก็อากาศจะค่อนข้างหนาวคือผมก็จะนอนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นครับพี่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็แบบก็พลิกตัวไปพลิกตัวมาแล้วก็เหมือนแบบเห็นเงาตรงประตูสักแวบๆหนึ่งแหละแต่ก็ไม่คือไม่ได้เอใจว่าจะเป็นเตียงองค์กับเตียงแต่มันไม่ใช่เตียงมันเป็นเตียงคู่เตียงคู่ครับแยกกันนอนคนละเตียงแล้วอยู่ไกลกันเลยครับอยู่คนละมุมห้องมันกว้างมากแล้วผมก็เห็นแตมหลับไปก่อนแล้วสักพักแล้วผมก็นั่งดูการ์ตูนเล่นเกมมาผมคือปกติแล้วก็พอหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นก็หันไปสักแป๊บก็เห็นมันน่าจะเป็นแตมไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่น่าคิดอะไรเพราะว่าคือตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปมองที่เตียงว่ามีคนนอนอยู่หรือเปล่าเห็นคิดว่าแบบเพื่อนมันน่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบพลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ไม่ใช่เตียงของแตมครับก็หลับแล้วสลึมอีกสักพักนึงแบบมึงเข้าห้องน้ำยังไงวะทำไมไม่เปิดไฟเลยวะคือเราเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านไปเขาไม่เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงไฟอะครับพี่ยืนอยู่ตรงหัวเตียงใช่อยู่ตรงหัวเตียงครับแต่ผมคิดว่าคือมันจะลุกไปห้องน้ำเลยเพราะว่ามันติดกับห้องน้ำเลยเตียงแต่คือผมก็คิดว่าแบบไม่มีอะไรหรอกแล้วผมก็พอหันไปอีกสักแป๊บทำไมมึงเปิดไม่คือเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟก็งงว่าก็สักพักแล้วนะทำไมมึงไม่เปิดไฟวะแล้วก็ยังยืนอยู่ก็เหมือนแบบด้วยความผมคิดคงเมาแหละก็เหมือนแบบละเมออ่ะเพราะว่าผมคิดว่าเคยเห็นคนละเมอเดินเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าละเมอแล้วแบบก็สะลึมสะลืออะไรของมันน่ะสักพักสักแป๊บคือผมก็หลับใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆแต่มันไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่หว่าคืออีกเท็กเจอร์ที่ผมเห็นคือใส่กางเกงสีแดงครับเป็นจงกระเบนนะพี่สีแดงๆแบบแดงเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโจกระเบนหรือเปล่าแต่มันเป็นแดงแบบเลื่อมๆหน่อยเป็นแดงเลื่อมๆแบบแดงเลยแล้วก็ตัวดำๆเพราะว่าด้วยไฟเพราะแต่มันชอบใส่เสื้อดำอยู่แล้วพี่แล้วเวลาใส่เวลานอนมันไม่ชอบใส่เสื้อนอนก็จะเซ็กซี่ผู้ชายเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยไปสังเกตที่เตียงว่าแบบไอ้แต่มันก็นอนอยู่ก็เห็นหัวมันอยู่ที่เตียงแล้วไอ้นั่นเป็นใครแล้วคนที่ยืนอยู่คือใครแล้วผมก็ดันใจกล้าครับพี่ก็มองดีๆเลยแบบตัวดำกางเกงแดงคนแก่ด้วยแล้วก็เห็นชัดๆเลยทีนี้ว่าคือเห็นชัดๆเลยพี่คือเห็นชัดเลยว่ารู้เลยว่าเป็นคนแก่เป็นผู้ชายด้วยเป็นคนแก่เป็นผู้ชายใส่กางเกงสีแดงแล้วก็มองจ้องแตมแบบจ้องเลยคือจ้องมาที่แตมแล้วก็แบบคือเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าผมมองเห็นเขาอยู่คือผมก็มองนานพอสมควรเลยพี่ว่าแบบแล้วผมก็หันอย่างเงี้ยพี่อ้าวอันนี้คนยืนอยู่แตมมันก็นอนอยู่แล้วสรุปใครวะแล้วแบบแล้วผมก็มองที่เขาอีกทีแล้วเหมือนเขาจะหันหน้ามามองผมรีบหันกลับไปทางนึงแล้วก็คุมโปงพี่แล้วคิดว่า
มึงอยากเข้ามานะเข้ามากูต่อยจริงนะผมคิดงี้เลยพี่แล้วก็รู้สึกว่าแบบอะไรที่มันรู้สึกกดดันนะพี่มันจางมันจางไปแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นใช่ใช่ครับมันรู้สึกแบบสบายขึ้นโล่งขึ้นก็หลับแล้วก็ตื่นมาคือผมก็คิดว่ามันอาจจะคิดเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าตอนนั้นเราอาจจะแบบละเมอหรือแบบเมาด้วยหรืออะไรเงี้ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยถามแต่ว่าแต้มเมื่อคืนมึงได้ลุกมาเข้าห้องน้ำไหมมันก็บอกกูไม่ได้ลุกเลยมึงกูแบบนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าแบบกูเมามากแบบนอนหลับอย่างเดียวเลยว่าเพิ่งตื่นตอนเช้านี่เองแล้วผมก็ถามว่ามึงได้แบบใส่อะไรหรือว่ามีทวดปู่ย่าอะไรที่เขาคอยคุ้มครองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นฟันก็คือผมก็ฟันถึงคนนั้นแล้วองค์ก็บอกว่าอันนี้แบบเงาผู้ชายอ่ะจ้องผมหลับผมก็หลับแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็แค่เห็นว่าแบบคนนั้นก็ยืนมองผมเฉยๆแล้วคราวนี้ก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยจนกลับมาไทยแล้วก็มาทำงานกับเพื่อนทั้ง4คนมันมีงานหนึ่งที่พวกผมต้องไปพัทยาเป็นพัทยาผมก็ค้างกับโอมอีกแล้วใช่ไหมหลังใช่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 สองคนนี้ก็จะค้างด้วยกันตลอดเป็นรูมเมท2แล้วก็วันนั้นจะมีพี่เมนเจอร์คนหนึ่งไปด้วยครับผมเป็นคนดูแลเรื่องชุดเรื่องเชิ้ตอะไรอย่างนี้แล้วคืนนั้นน่ะพวกผมก็ไปเที่ยวพัทยาเสร็จกลับมาโรงแรมมันต้องลองชุดสูทกันก่อนเพราะว่าสูตรมันมีเยอะมากสูตรมันมี7ตัวแล้วพวกผมมี4คนพวกผมก็ต้องมาเลือกว่าใครเอาตัวไหนใครจะเอาไม่เอาตัวไหนอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนั้นน่ะผมอ่ะยังอึอยู่ผมยังอยู่ห้องน้ำอยู่ คนอื่นน่ะก็คือไปฟิตติ้งจนฟิตติ้งก็เสร็จแล้วก็แยกย้ายไปแปรงฟันกันแล้วคราวเนี้ยมีเนเจอร์ก็เล่าให้ฟังว่าแบบมีผู้ชายแบบมีคนอ่ะเปิดประตูแล้วหางตาของมีเนเจอร์อ่ะเห็นว่าเป็นผู้ชายเขาก็คิดว่าเป็นแตมแล้วบอกว่าเข้ามาดิมาลองชุดแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปแต่ว่าเมเจอร์ไม่ได้หันไปทางประตูก็คือหันหลังแล้วก็เข้ามาสิแล้วก็จับชุดใช่จัดแล้วคราวนี้ก็แบบเงียบอยู่ๆห้องก็เงียบไปเลยพอบอกเข้ามาสิเสียงเปิดประตูแล้วก็ทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงลมผมก็อึเสร็จพอดีผมก็เดินเข้าไปห้องติดกันเลยผมก็เคาะพี่นะแล้วก็เอ้าไม่ได้เข้ามาแล้วหรอผมบอกว่าไม่ผมเพิ่งอึเสร็จแล้วเขาบอกว่าแต่เมื่อกี้เหมือนมีผู้ชายเป็นลุงแก่ๆอีกแล้วซึ่ง2วันติดเลยที่เห็นลุงแก่ๆคือวันที่ฟิตติ้งแล้วก็วันที่ต้องไปแสดงครับก็คือทุกคนก็ลงไปข้างล่างผมอะลงไปคนแรกเลยผมไม่ได้บอกคนอื่นคือเหมือนแบบผมรีบลงไปข้างล่างแล้วที่เหลือก็ยังไม่ได้ตามมาเมเนเจอร์ก็คิดว่าผมอะยังไม่ได้ลงไปเขาก็เห็นแบบผู้ชายแบบผู้ชายแก่ๆเดินตามไปผมก็บอกไม่ผมลงไปก่อนแล้วทุกคนยังคิดว่าผมอยู่ในห้องอยู่ด้วยซ้ำใช่แล้วก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยผมมักจะแบบฝันถึงคนแก่ๆแต่ว่าไม่เคยน่าซ้ำกันหรอใช่คือหนังไก่ขนลุกเลยขนลุกตรงหน้าไม่ซ้ำกันนะใช่มันหน้าไม่ซ้ำกันแล้วผมก็ฝันบ่อยมากผมอย่างเมื่อ4วันก่อนผมก็โทรมีคนฝันแบบมาฆ่าผมผมก็โทรไปหาแม่ก็คนแม่ถามว่าใครฆ่าผมว่าเป็นคนแก่ๆคือผมจะฝันแต่ถึงผู้ชายผมไม่เคยฝันถึงผีผู้หญิงชุดขาวผมยาวผมไม่เคยเลยผมจะฝันถึงแบบคนแก่ๆผู้ชายรุ่นลุงฝันแบบหน้าจำหน้าไม่ได้แต่ว่าเขาก็แค่แบบมาคุยแต่ว่าตั้งแต่ที่เขามีคนแก่ๆพูดว่าขอมาอยู่ด้วยไหมแล้วผมตอบรับเขาหลังจากนั้นผมฝันแต่อะไรแปลกๆฝันแบบมาฆ่าแมวผมบ้างฝันว่ามาฆ่าผมล่าสุดคือฝันว่าฆ่าผมเหมือนเปิดประตูให้เขาอะไรสักอย่างเงี้ยใช่แต่หน้าไม่ซ้ำเนี่ยแหละความเขาเรียกว่าเขาทำสัญญากรรมเปล่าไม่คือเขาใจดีเนาะจะบอกว่าตอนที่เขามองแต้มคือเป็นความรู้สึกแบบจ้องขมิงมากเลยแบบว่าจะเอาเรื่องแบบจะเอาให้ได้คนน่ากลัวมากเลยตัวนี้แบบอยากเข้ามานะกูต่อยจริงนะแล้วที่จริงเขาหันหน้ามาพี่เห็นหรือไม่คือมึงกูก็กลัวเอาจริงอ่ะกูก็กลัวแต่มึงก็กล้าแต่กูก็กล้าแต่มึงก็กล้าแต่พอเราบอกเขาแบบไม่คือนี่เชื่อว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเห็นเขาอ่ะเดี๋ยวมันจะมาคือเขาจะมาหาเราเว้ยคือเขาจะมาเล่นกับเราด้วยแล้วเหมือนเขาคือเขาต้องมาทำอะไรกับเราสักอย่างคือนี่เลยรู้สึกว่าตอนที่เขากำลังหันมาแล้วเขาไม่เห็นว่าเรามองเขาอยู่เราต้องรีบหันหนีเพื่อแบบเป็นการเซฟตัวเองเซฟว่ากูไม่ได้เห็นมึงนะกูไม่ได้เห็นมึงนะแต่กูเห็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบเชื่อไหมก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้กลัวเลยครับเพราะว่าเคยไปปรึกษาพระอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยผมเป็นอย่างนี้มาทำไงถึงแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าแบบถ้าเกิดมันยังไม่มีปัญหา
ในชีวิตจริงถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่ฝันผมก็แบบปล่อยผ่านไปก่อนแต่เพื่อนผมมีปัญหาแล้วนะผมไม่โอเคนะนอนกับเพื่อนที่โอเคผีเนี่ยมาหาเพื่อนแต่กูเนี่ยมันเห็นนะไม่โอเคตำนอนกับพี่แปดตะคืนไหมนี่กินจริงเรื่องออกเหนื่อยเปิดใจให้ลุงลุงอะไรเราอะต้องเปิดใจให้ลุงลุงไหนแต่ลุงไม่ซ้ำหน้าเลยนะเปิดใจให้ลุงไม่น่ากดรับลุงเลยไม่ได้กดเขามาเองว่าแต่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เห็นผีแล้วสติอยู่ครบดีจริงๆเลยนะเออแบบยังอยู่ครบว่าเอ้ยเดี๋ยวกูหันหน้าหนีแล้วกันวะเขาได้ไม่เห็นเราอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะถ้าเจอผีจริงๆมันจะอย่างนั้นแหละง่ายก็เคยเล่าให้พี่แปะฟังอยากให้เขารู้ว่าก็คือไม่มันก็คือกลัวไหมกลัวแต่สติมันจะไม่หลุดแต่ง่ายคิดว่าถ้าเป็นพี่แปะพี่คงคือไม่กลัวโอ้โหตอนนั้นเลยนะพี่ไนแต่งเป็นผู้หญิงแต่งชุดขาวโอ้โหกลัวผีกลัวผีมากเออสองเรื่องผ่านไปสองเรื่องโหดอยู่ไปเรื่องแต่ละเรื่องอยู่ครับโหดอยู่นะเรื่องเรื่องอยู่อ่ะสุดยอดครับสุดยอดมาดูพักดูบิดซะหน่อยได้ไปครับได้ยังน้องกินน้ำแต่อยากห้องน้ำเกิดลุกห้องน้ำแล้วแต่ไม่ต้องมานอนห้องกูแล้วนะไปด้วยไอ้ไนท์บอกว่าว่าเหมือนที่ไนท์ฝันเลยเหมือนว่าหน้าไม่เหมือนกันจริงเหรอเออใช่ที่ไนท์ที่ไนท์เคยเล่าอ่ะแต่รู้ว่าคนเดียวกันคนเดียวกันแต่หน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่คือประเด็นน่ะหมดจัดคือก่อนหน้านี้เรื่องที่ไนท์เล่าอ่ะมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องฝันแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงมาฆ่าหรือมาบีบคอหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมอะไรแถวๆนั้นอะไรแถวๆนั้นอ่ะแต่ประเด็นน่ะก็คือเรารู้สึกว่าเขาอ่ะคือคนเดียวกันไหมแต่หน้าเขาไม่เคยเหมือนกันสักครั้งหนึ่งผมเลยขนลุกมากๆเมื่อกี้พี่เคยปรึกษาใครไหมครับเสื้อผ้ามาตั้งแล้วหายไหมมันหายจริงสักหน่อยไหมดีขึ้นลองดูก็ได้เป็นเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนทัลคือบนเรื่องของแบบเส้นของสายมือได้คือผมอะรู้สึกคือที่มึงกระซิบมันออกไมค์อ๋อไอ้เนี่ยแต่เมื่อกี้คือมึงเอจะพาเลยบอกเลยนะได้ยินหมดแล้วได้ยินหมดแล้วคือผมไม่รู้ว่าพูดแล้วมันจะดูแบบเป็นเรื่องแบบไร้สาระเปล่าคือผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบมูเตลูสายมูสายมูใช่ของสายมูผมจะมีคืออะไรก็แบบว่าตะกุดอะครับพวกแบบของสังของอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแล้วแต่ความเชื่อรายการนี้แล้วแต่ใครเชื่อแล้วแต่ใครเชื่อแต่เป็นคนที่อินกับอะไรอย่างงี้มากแบบเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยตั้งก็ซื้อเบอร์ละหมื่นมาใช้อะไรเงี้ยแล้วไอ้พวกตะกุดผมก็ซื้อมา 2-3 หมื่นซื้อมาหลายอันเลยแบบเต็มแขนเลยช่วงนั้นก็ตอนนั้นผมซื้อเพราะว่ามันมีคนบอกว่าแบบอันเนี้ยตะกุดอันเนี้ยดังมากครับดาราใช้เยอะแล้วก็ที่ผมตัดสินใจซื้อคือเขาเล่ากันว่าแบบใครใส่อันนี้ไปเที่ยวกลางคืนได้ทุกคนไม่แต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมแบบแค่อยากรู้ได้ยินมาแบบนั้นด้วยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันจริงเหรอวะเป็นเชิงงานทดลองผมก็ซื้อมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ดีครับก็ซื้อเพราะว่าแบบเผื่อว่าแบบงานจะเข้าอะไรเงี้ยก็ซื้อแล้วคราวเนี้ยผมก็แบบหยุดตอนนั้นมีตังก็เลยซื้อไว้เก็บไว้เอาไว้ปล่อยเผื่อฉุกเฉินก็เธออยู่ไปอยู่มาก็ถึงช่วงฉุกเฉินก็คือไม่มีตังพอดีก็เลยแบบเข้าหากลุ่ม Facebook ที่แบบเป็นกลุ่มแบบปล่อยเช่าอะไรเงี้ยแบบขายแล้วผมก็แบบเข้าไปกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มเหมือนแบบกลุ่ม .a มันจะมี .a ดราม่าอะไรอย่างใช่ป่ะครับตะกุดดราม่าเออใช่มันเป็นฟีลนั้นเลยพี่แต่ผมไม่อยากพูดคำนี้เป็นคอมูของตะคอมูใช่มันเป็นแบบมันก็จะมีข่าวมันเริ่มมีกระแสว่าแบบว่าอันนี้ของปลอมของเถื่อนแล้วอันที่ผมเอามามันมีคนพูดว่ามันเป็นของมนต์ดำเป็นของคนที่ตายแล้วอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยขายทิ้งไปเลยใช่ครับผมคิดว่าไอ้ลุงที่มาเข้าฝันผมอาจจะเป็นที่มาจะหรือว่าทางลายประมาณเดียวกันใช่คือก่อนที่จะไปเกาหลีผมก็เคยไปเกาหลีมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นชนะเราได้ตังค์เยอะมากครับเป็นแชมป์โลก cover dance แล้วแบบได้เงินมา10ล้านกว่าวอนตกคนละ 30,000 ใช่ตกละ 30,000 ผมก็เลยเอา 30,000 นั้นน่ะซื้อเบอร์เทลเบอร์ใหม่หมื่นนึงซื้อตะกุด 20,000 หมดพอดีเพราะว่าคิดว่าถือซะว่าเอามาต่อยอดสำคัญนะมันลงทุนกับตัวเองก็เลยแบบก็ซื้อพอซื้อก็ใส่ปั๊บเอ้าได้ไปเกาหลีอีกได้เป็นตัวแทนประเทศด้วยคิดว่าเฮ้ยมันดีจนแบบ
เริ่มฝันถึงไอ้ลุงเนี่ยลุงอะไรสักอย่างเนี่ยลุงไม่มีชื่อเนี่ยจะเป็นแบบของต้องมนต์ดำใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นแบบฟัคเตอร์มันเป็นแบบหลวงปู่สารคามที่เป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบพี่เคยดูหนังที่มันจะมีแบบมนต์ขาวมนต์ดำสู้กันอะไรอ่ะเออมันเป็นแบบของคนแบบที่แบบเป็นคนแบบฝ่ายมนต์ดำใช่แล้วเขาก็แบบเป็นแบบคนตายที่แบบเล่นของไม่เป็นไรเพื่อนแค่ฝันขายแล้วขายแล้วกูเห็นเลยแต่4วันที่แล้วมึงเพิ่งเจอเองมั้ยไม่หรอกอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเชื่อ 100% นะไม่ 50% แล้วก็ไม่ใช่ไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่เชื่อ 100% แล้วล่ะคือขนาดมันเพราะมันไม่เคยเห็นแบบต่อหน้าต่อตาไม่ได้เห็นแบบไม่เห็นใช่ๆอาจจะเชื่อบางด้านไม่เชื่อบางด้านอย่างงี้ใช่เชื่อเรื่องผีแต่ว่าโอเคเชื่อเรื่องมาแลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลกตากันแต่ถ้าเอาแต่ผมขายไปแล้วแต่4วันก็เพิ่งแต่อันนี้เหมือนเป็นความเชื่อผมส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรอบข้างเขาแนะนำมานะคือผมมารู้จักกับพระอาจารย์หลายรูปหลายองค์แล้วเขาจะบอกเสมอเวลาคือปกติผมก็ชอบห้อยพระเหมือนกันผมก็มีพระเหมือนกันที่บ้านอะไรเงี้ยเราใส่ว่าเราสบายใจใช่ไหมแต่มันก็จะชอบมีแบบว่าคนมาแนะนำอยู่แล้วแหละพวกแบบว่าเฮ้ยพี่สนใจกุมารองค์นี้ไหมสนใจเลี้ยงลูกเทพไหมคือมันจะเข้ามาในชีวิตเราตลอดอะว่าแบบว่าเอ้ยทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แบบซื้ออันนี้เก็บไว้ซื้อตะกรุดนู่นนี่นั่นเก็บไว้อะไรนี้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วอะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยเชื่อว่าเวลามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะซื้ออะผมจะคิดว่าของพวกนี้ถ้าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มันเกี่ยวกับเราจริงๆอะวันหนึ่งมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเองผมเชื่ออย่างนี้เหมือนของเลือกเราใช่ผมจะเชื่ออย่างนี้นะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆแบบเหมือนกับของที่อยู่ในวัดนานหลายสิบปีใช่ไหมเราแบบเขาไม่ขายใครมาขอซื้อมูลค่าเขาไม่ขายแล้ววันหนึ่งเราไปเจอเขาชอบเราอยู่ดีๆเขายื่นให้เราอย่างเงี้ยผมจะเชื่อมันจะมาในรูปแบบนั้นหรือเปล่าอะไรอันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาต่อไปใครเชื่อเท่าไหร่แล้วอ่ะหกขึ้นหกต่อไปจัดใครดีฮะแน่นดีเนาะแดนนี่ฮะเอาเลยฝาแฝดพี่ก๊อฟฮะเอาไปใช่แม่เหมือนพี่เอ็นดรูเกตสันมากเลยใช่ไหมเอาแล้วไม่ทันกันหรอพี่แดนนี่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมใช่โอ้โหไม่น่าถามไม่ชัดพออีกเหรอไม่เห็นมีใครถามกูอย่างนี้บ้างเลยนี่เป็นลูกครึ่งไหมเป็นลูกครึ่งอย่างฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อีสานครับฮอลแลนด์อีสานงี้คือว่าอีสานสบายเออแต่พูดอังกฤษไม่ได้เลยนะสมมติคักๆๆก็มึงตัดมุกก็ได้โอ้ยก็ร้อนเทค2เทค2กูไม่ทันแล้วโอเคฮอลแลนด์อีสานเลยเหรอครับผมเคยเจอผีมั้ยครับเคยจริงเหรอใช่ซัดเลยฮะครับก็เดี๋ยวเช้าความผมเจอครั้งแรกก่อนก็ช่วงนั้นเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะที่มันใส่สเกลเตอร์เทปอ่ะใช่ไหมนะโอ้ยนายเจ้าสุดฮอลแลนด์มันไม่ได้มาจากชาวไซย่าครับเสร็จที่เป็นเทปแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่วิดีโอใช่ไหมวิดีโอปะเครื่องเล่นวิดีโอใช่ที่มันยังแบบยังมีขายอยู่ที่มันแบบทูออนไปเลยใช่ไหมเป็นแผ่นที่เป็นเทปยาวๆครับเครื่องเล่นวิดีโอโอเคก็ช่วงนั้นรายการหลอนของพี่ป๋องมั้งยังช่วงรุ่งเรืองของเขาผมก็จำชื่อไม่ได้มันนานแล้วทีนี้ผมเป็นคนที่กลัวผีมากเพราะว่าชอบโดนพี่ๆญาติเขาแกล้งไงสมัยเด็กๆใช่แบบแกล้งให้อยู่ที่มืดแกล้งให้แบบแหกตาดูผีดูหนังผีอะไรเงี้ยแล้วผมกลัวมากกลัวอะไรพวกเนี้ยจนวันหนึ่งฝนตกหนักมั้งแล้วผมก็เล่นกับแม่ปกติเด็กเนาะป.1 ป.2 อะไรเงี้ยก็เล่นเนี่ยแล้วทีนี้ด้วยความที่แบบผมบอกแม่ว่าแม่นอนได้ไหมเพราะว่าผมกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เล่นตอนฝนตกฟ้าร้องเพราะตอนนั้นแดนก็ไม่ชินกับเสียงร้องใช่ป่ะเออทีเนี้ยช่วงแป๊บนึงอ่ะที่แดนหันไปขวามือของตรงหน้าต่างมันจะเป็นหน้าต่างเป็นรั้วเล็กๆเอ้ยเป็นรั้วแบบเป็นเส้นเหมือนลวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นกระจกต่อไปอีกก็แบบจังหวะฟ้าผ่าคือผมเห็นผู้หญิงแบบผมเหลือนิดนึงอ่ะมายืนอยู่ตรงหน้าต่างซึ่งอันนั้นคือชั้น1เอาไหมแบบเป็นบ้านแบบเป็นบ้านบ้านชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมที่เห็นชั้นหนึ่งใช่ป่ะใช่ใช่อ๋อโอเคคือยืนอยู่ข้างนอกใช
ใช่ครับตรงหน้าต่างแล้วก็บ้านผมจะติดกับพวกป่าช้าแล้วก็บ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยทำเลมึงดิน่าจะย้ายบ้านนะกูพูดจริงแล้วปัจจุบันคือดีละอ่ะแล้วก็พอเวลาผ่านไปผมจะมีความรู้สึกมากกว่าเห็นเช่นผมจะอยู่แบบยกตัวอย่างแบบว่าผมไปทำงานที่เชียงใหม่อ่ะผมทำงานทูบเดินทูบเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปต่างจังหวัดจะไปเชียงใหม่บ่อยสุดก็ไปค้างโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมจะได้ห้องแบบห้องทุกครั้งที่ไปอ่ะคือจะได้ห้องที่แบบว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมใช่ผมต้องถามย้อนหน่อยว่าโรงแรมที่นอนเนี่ยคือดูดีไหมสภาพภายนอกดูดีไหมดูดีอยู่ไหมมันก็พอค้างได้อ่ะดูดีอยู่มันไม่ได้แย่ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ราคากันเองอ่ะเนี่ยคาสโลแกนเป็นแนวนี้เปล่ารูดๆเปล่าอ่ะแล้วต่อเลยครับผมอย่าไปเล่นกับมันต่อเลยก็คือเราจะมักจะสัมผัสได้ใช่ว่ามันตึงมันจะตึงแบบว่าเรารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอ่าฮะเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยใครวะรู้สึกทำไมต้องมาจ้องวะอะไรเงี้ยแดงก็เลยแบบกูไม่ชอบวะมาจ้องทำไมวะอะไรเงี้ยก็จะแบบยังไงก็ได้จะอยู่ห้องกูก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่ามากวนกูไม่งั้นกูแช่งอันนี้คือเราก็คิดเลยไหมหรือพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยครับคือพูดออกมาเลยใช่ว่าเฮ้ยคือจะอยู่ร่วมได้อะไรก็ได้แต่อย่ามากวนอย่ามารบกวนอย่ามาหลอกไม่งั้นกูแช่งไม่ให้เกิดแล้วพูดออกไปเลยมันดีเฟนซ์เชิงเอ็กซ์เกรสซีฟนี่ก็เวลาผ่านไปจนผมกลับมาอยู่หนองคายกลับมาเรียนเพราะว่าช่วงนั้นผมไปเรียนที่กรุงเทพไงแล้วมีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วก็เลยกลับมาเรียนที่หนองคายอีกรอบทีนี้คือที่บ้านผมอ่ะเขาตีสองตีสามเขาจะตื่นละเตรียมไปตลาดสดผมก็จะแบบอาสาไปส่งป้าที่ไปตลาดคือผมอ่ะขับรถทางคือทางมันยาวมากแล้วแบบซอยมันเปี่ยวไฟมันก็มีอยู่ไม่กี่ไม่มีมีอยู่ไม่กี่เสาระหว่างไปอ่ะไม่มีอะไรแต่ระหว่างกลับอ่ะผมเห็นแบบชัดเจนมากว่าสูงอ่ะแบบเป็ดเป็ดปะเป็ดปะเป็ดปะใช่ใช่เหรอใช่เอ้าเรื่องเมื่อกี้มันบอกไม่ใช่เรียบเรื่องมาสามวันเลยเรียบเล่าเรื่องมาสามวันคือเจอเป็ดจริงเหรอใช่ใช่ผมเจอเป็ดจริงจริงแต่ที่แรกผมยังไม่ได้เจอแต่ว่าผมก็ขับรถปกติแล้วทีนี้ผมได้ยินเสียงแบบแสบหูมากซึ่งเสียงมาจากทางขวาผมก็เลยหันไปมองว่าเฮียอะไรวะเสียงนี้มั้งซึ่งตรงนั้นมันเป็นทุ่งนาแล้วเขาเผาไปแล้วแล้วเลยทุ่งนาไปอีกมันจะเป็นเหมือนป่าลกล้างอ่ะอ่าฮะคือยืนอยู่ข้างๆต้นไม้อ่ะเป็ดเหรอไม่ใช่เป็ดผมฟังพี่พูดคำนี้แล้วมันตลกเพลงแม่งแรปง่อนเลยอยู่ในหัวพวกมึงคิดกันเลยแสดงว่าเพลงนี้มันประสบความสำเร็จไงเพลงมันประสบความสำเร็จใช่ไหมเป็ดปั๊บเป็ดปั๊บใช่คือนี่ผมก็เลยผมไม่เคยคุยกับคนที่เคยเจอเป็ดอ่ะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมเจอเป็ดแล้วผมได้ยินเสียงจริงๆสัมผัสจริงๆคือเสียงมันแหลมใช่ไหมผมว่าเสียงมันแหลมแหลมมากนี่ก็ขยันส่งจังเลยส่งไรแห้งไงส่งอ่ะเสียงมันแหลมประมาณไหนประมาณไหนนึกย้อนกลับไปนั้นตอนที่เรากำลังขับรถอยู่คือมันนี่แบบประมาณเสียงมันแสบหัวมันแหลมแหลมอ่ะดังไหมหวยหวนแบบดังดังคือมีความหวยหวนด้วยเหรอหวยหวนด้วยหวนด้วยอะไรของพวกมึงเนี่ยไม่คือถ้าเกิดว่ามันคืออย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนมอสกิโต้ซาวด์มันจะเหมือนขึ้นค้างตลอดกูอยากรู้ว่ามันแบบคือในการได้ยินมาตอนที่ไปแล้วก็เคยเล่าเรื่องไปบวชไปแล้วแล้วทีเนี้ยก็คือเคยมีพระในวัดเนี่ยเขาก็เคยเล่าเหมือนกันว่าแบบมีปงมีเปรตอะไรเงี้ยแล้วก็คือเวลาเขาเจอเปรตอ่ะเสียงที่เขาได้ยินมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงคือบางส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะโอเคจะเป็นเสียงเหมือนกับเป็นเสียงลมที่เวลาลมอ่ะมันพัดผ่านใบไม้แบบใบไม้ช่องแคบของใบไม้อ่ะอ๋อเหมือนว่าคือมันแรงเสียดเวลาเราปิดประตูไม่สนิทแล้วมันเป็นแรงเสียดสีแล้วมันจะดังอย่างเงี้ยเราพอซาวด์เอฟเฟกต์กันแล้วนี่คืออันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจเพราะว่าคนที่เขาเจอเขาเล่าให้ฟังใหม่ก็ถือว่าตรงอยู่นะทีนี้พอได้เจอกับคนที่เคยเจอไงก็เลยอยากรู้ว่าเสียงอ่ะแบบมันมีลักษณะคือมัน
มันเหมือนเสียงแบบค่อยๆดังแล้วหายไปค่อยๆดังแล้วหายไปหรือว่ามันขึ้นมาค้างตลอดเวลาหรือว่ามันค่อยมาครับมันค่อยๆแบบดังขึ้นแป๊บนึงแล้วก็หายไปแล้วก็ดังขึ้นอีกเหมือนคนหายใจยาวๆแต่อันนี้ตรงเหมือนคนหายใจแบบอันนี้ตรงกันคือเหมือนเสียงอะมันเป็นเหมือนเสียงคนหายใจคือมันไม่ได้ดังแล้วมันดังยาวเป็นพิชโนดเดียวนะคือมันเป็นจังหวะแบบมันเป็นเหมือนจังหวะคือมันมีไดนามิกของมันอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือที่ได้ยินมาเหมือนกันแล้วคือเราพอเราได้ยินเสียงรู้สึกรำคาญก็เลยมองขวาก็เลยหันไปเสียงเฮี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือสูงมากแบบคือรู้เลยว่าปากเท่ารูเข็มมันเป็นยังไงอ่ะคือเราเห็นหน้าชัดเลยคือประมาณกี่เมตรเคยเห็นแผลแบบรอยไหม้แล้วมันเละปากแบบเป็นแดงๆดำๆอ่ะแล้วแบบมือใหญ่ๆปากเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตาเขาแบบแทบจะถลนออกมาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมจำภาพได้ครั้งนั้นสูงประมาณไหนครับต้นไม้อ่ะ บ้านที่อันนี้ส่งหรือว่าถามไหมว่าสูงวันไหนเล่าก่อนมันสูงแบบประมาณเท่าต้นตาลนะครับไม่สูงเกินไปประมาณสัก 4-5 เมตรต้นตาลก็โคตรสูงแล้วต้นตาลคือที่เป็นปีนะฮะ4-5-6 เมตรอ่ะแล้วระยะที่เราเห็นเขาได้กี่ห่างไกลไหมไกลไหมเราก็ใกล้อยู่ครับใกล้อยู่ครับแต่คือจะคาดคะเนนะประมาณต้นตาลหนึ่งใช่แล้วก็ยืนอยู่เฉยใช่ครับยืนอยู่เฉยแล้วผมก็ด้วยความที่แบบยายเคยบอกว่าเวลาเจออะไรอ่ะอย่าชะลออย่าจอดให้เร่งเครื่องไปเลยแบบให้พ้นให้ไกลที่สุดเราค่อยแบบขับปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราชะลอหรือว่าเราจอดเท่ากับว่าเราจะรับเขาขึ้นมาบนรถเราไปกับเราคล้ายกันเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับเราสามารถที่จะอินเตอร์แอคกับเขาได้รันต้นนมขยายความนิดนึงคือเรื่องที่ผมได้ยินมาที่เขาบอกว่าเขาเจอเป็ดอ่ะก็คือที่คนอื่นๆเขาเจอนะอันนี้พระเล่านะก็คือถ้าพระโกหกผมจะพระฝันพระฝันนะจริงคือเขาบอกว่าคือเป็ดอ่ะถามว่าสูงไหมสูงจริงนะเขาบอกว่าสูงเพราะอะไรคือมันไม่ใช่ว่ามือใหญ่หัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ขนาดนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนคนเลยเว้ยไซส์มันคือไซส์คนเลยแต่แค่แบบว่าทุกอย่างมันดูเหมือนเราเป็นเงาอ่ะเหมือนเงาที่เวลามันฉายมาข้างหลังแล้วมันยืดขึ้นแล้วมันใหญ่ stretch ขึ้นเงี้ยเหรอคือเขาบอกว่ามันเหมือนมันเป็นการ stretch ขึ้นนึกออกมันเป็นเงาที่มัน stretch ขึ้นเนี่ยจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะไททันไงไททันไททันไททันแล้วโอ้สกิดกูด้วยไปเลยเร็วด้วยมึงไปไททันแล้วประมาณนี้ไหมหรือว่ามีต่อไหมมันก็เคยมีแบบอะไรอื่นอีกไหมที่เคยเจอแค่มีแค่แบบว่าเวลาขับรถไปกับเพื่อนจะชอบเหมือนมีใครมาสะกิดหลังครับเพราะว่าผมชอบกลับบ้านดึกไอ้คนนั่งข้างหลังบอกไม่คนนั่งเบาะหลังนี่ใครสะกิดนั่งเฮ้ยสตินั่นรถเหรอเนี่ยมอไซค์แล้วเราคือที่บ้านผมอ่ะที่หนองคายตอนนั้นคือทุ่มสองทุ่มเขาก็นอนกันหมดแล้วสองสามทุ่มอะไรก็แบบสี่ทุ่มอยู่ว่าดึกมากแล้วผมกลับอีทีก็คือเที่ยงคืนเลยเพราะว่าไปสังสรรค์บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะกลับเพราะว่าทางผ่านบ้านผมอ่ะแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนะที่ตรงป่าตรงเนี้ยโล่งๆเนี้ยมันเคยเป็นที่ฝังศพคนมาก่อนแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบย้ายอ่ะย้ายไปวัดหนึ่งเขาเลยตั้งแบบเป็นวัดป่าวัดสำหรับฝังศพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่อีกซอยนึงทางผ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกที่แบบเวลาขับก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีใครวิ่งตามหรือเหมือนมีใครยืนผ่านแบบหางตาอะไรอย่างเงี้ยหรือมีใครมาแบบเหมือนมีใครมาสะกิดหลังเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้ก็ไม่ใช่แค่รู้สึกแล้วล่ะเจอเป็ดเลยนะเป็ดมาเป็ดแล้วที่เหลือก็แบบมีเป็นแบบเจอเงาเงาบ้างผมว่ามันแล้วแต่เขาว่าจะเขาจะให้เราเห็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าให้เรารู้สึกยังไงมากกว่าโอ้หรือว่าเจอกันจังๆหมดเลยนะแต่ละคนประเด็นคือผมไม่รู้เลยนะมันเพิ่งรู้วันนี้โอ้ยมึงเราใช้ชีวิตอยู่กับพวกมันมาผมว่ามันว่างๆแบบว่าเกิดเบื่อร้องเพลงแล้วสมมติเกิดเบื่อเต้นเบื่อแล้วไปเปิดรายการผีแล้ว
ไลฟ์เราดมผีกันนะเออแล้วเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าอะไรนะเข้าไปแล้วรู้เลยว่ามีผีแน่ๆคือที่นี่ไม่ใช่ผมอันเขาเรียกว่าไงดีอันนี้ผมจะเล่าของผมไปฟังคือวันก่อนผมไปถ่าย MV ในเหมือนกับบ้านที่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเก็บของแอนทีคมากของเก่าของแบบเยอรมันอังกฤษอะไรพวกนี้โซนยุโรปแล้วแบบถ้วยชากาแฟแบบอะไรอย่างเงี้ยเก่ามากคือแบบคือถ้าคนอื่นที่เข้ามาอย่างเงี้ยดูแบบไม่ต้องมีอ่ะยังไงก็ต้องมีผีอ่ะ เพราะของเก่าแม่งเยอะแล้วเยอะแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยอ่ะ มันเยอะมาก ผมว่าไปถามพี่เจ้าของแบบพี่เอาจริงเคยเจอผีไหมแบบที่แบบติดมากับของเพราะเขาบอกว่าเก็บของเก่าหรืออะไรพวกเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงเออมันชอบมีผีติดมาด้วยเออเขาบอกพี่เจอแต่แบบพี่บอกว่าแต่เห็นอย่างเงี้ยของแอนทีคเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เจอแต่แบบเชื่อไหมว่าบ้านบางบ้านอ่ะแบบโล่งเลยนะคือเป็นบ้านแบบสไตล์ล้อโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรแต่แบบตอนที่เข้าไปอ่ะก็รู้เลยแบบที่นี่แม่งนอนไม่ได้คือว่ามันก็มีผลหมดแหละแต่ว่าแล้วแต่ของแล้วแต่ที่ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ผมเคยได้ยินเรื่องนึงเกี่ยวกับของเก่าที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาของเก่ามาแล้วถ้าเราดูแลเขาดีหรือว่าแบบไม่ไปทิ้งไว้ที่ไหนหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเราแล้วแต่เชื่อใช่ใช่ความเชื่อเรื่องพวกนี้นะชิดมีเรื่องไหมมีเรื่องใช่ไหมต้องหาแล้วต้องหาแล้วชัดเลยชัดเลยต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอไม่ได้เรื่องผีครับโอเคแบบไม่มีโอกาสได้เจอไม่มีโอกาสได้ฝันเหมือนคนอื่นเลยอ่ะเหมือนสามคนนี้อ่ะแต่ว่าเอาเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดละกันที่แบบอยู่ในซิตูเอชั่นเดียวกับเพื่อนก็คือต้องเล่าก่อนว่าพวกผมอ่ะเป็นเด็กหาดใหญ่ใช่มีแก๊งกันเป็นชายล้วน6คนมีตุ๊ดหนึ่งเก่งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นชายล้วนแล้วก็พอดีว่าขึ้นมาเรียนกรุงเทพหมดเลยแล้วก็มีหนึ่งคนที่ไปเรียนบางแสนก็คือนั่งรถกันไปคือเหมือนกับเพื่อนจะไปเขาเรียกว่ารายงานตัวตอนนั้นปีอยู่ปีหนึ่งไปรายงานตัวพวกผมก็นั่งรถไปกลับไปเที่ยวด้วยแล้วก็สักสองวันอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยกลับตอนไปก็โอเคก็ไม่มีอะไรเที่ยวตามปกติเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีว่าจองโรงแรมแยกกันก็คือ3-3อีก3คนไปนอนโรงแรมอีก3คนไปนอนมันเป็นเหมือนกับทาวน์เฮาส์อะครับทาวน์เฮาส์ติดๆกันแล้วก็เป็นห้องๆแต่ว่าแต่ละห้องอะจะเป็นแบบให้แบบรายวันมี2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยครับติดกันแล้วก็พวกผมเนี่ยได้นอนโรงแรมซึ่งราคาไม่ต่างกันมากไล่ๆกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนไปจองอันนี้ผมไม่รู้ก็คือโอเคจนเที่ยวอะไรเสร็จปุ๊บตีเที่ยงคืนก็แยกย้ายกันโอเคกลับแล้วเดี๋ยวไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยโอเคก็แก๊งผม3คนผู้ชายก็กลับมานอนที่โรงแรมแล้วก็อีก3คนเพื่อนอีก3คนที่มีตุ๊ดด้วยมีเก้งด้วยแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงก็ไปนอนอีก3คนอีกที่นึงไปนอนที่เป็นทาวน์เฮาส์ครับมันได้ห้องชั้น2ก็คืออันนี้คือเพื่อเล่าให้ฟังก็คือเป็นห้องชั้น2แล้วก็ห้องไม่ได้ใหญ่มากเป็นห้องเล็กนิดเดียวแบบเป็นประตูใช่มั้ยครับเปิดไปแล้วก็เป็นเตียงเห็นเตียงเลยเหมือนหอพักนักศึกษาใช่ใช่ครับเห็นเตียงเลยแล้วก็เป็นหน้าต่างอยู่บนหัวเตียงเลยระหว่างนั้นก็อาบน้ำทำนู่นทำนี่ก็ลำไยอยู่กันสักพักหนึ่งแล้วก็จะนอนแล้วโอเคมีผมเรียกเป็น1-2-3แล้วกันไอคนหนึ่งอ่ะก็ง่วงก็หลับไปก่อนนอนตรงกลางส่วนอีก2 คน 2 กับ 3เนี่ยก็อาบน้ำทำนู่นทำนี่กว่าจะนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับค่อยมานอนโอเคปุ๊บสักพักหนึ่งเหมือนคนที่หนึ่งที่นอนตรงกลางที่หลับไปก่อนแล้วอะปวดฉี่หรือว่ารู้สึกว่า
อะไรอย่างเงี้ยไม่สบายตัวมันไม่ค่อยสบายตัวก็เลยว่าจะลุกไปเข้าน้ำก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าแค่เงยหัวขึ้นมาแค่นี้ครับก็คือเห็นประตูแล้วคือนอนนี่เงยหัวขึ้นมาแค่คือมันเห็นแล้วประตูห้องใช่ใช่เพราะประตูห้องอยู่ปลายเตียงนี่แหละใช่ใช่มันตรงกับปลายเตียงเลยโอ้โหแค่เงยขึ้นมาเนี้ยก็เห็นแล้วพอเพื่อนผมเงยขึ้นมาเห็นเป็นเงาสีดำๆนั่งกอดเข่าอยู่ตรงที่ประตูแล้วก็ขึ้นมาก็ปึ๊บแล้วก็แบบอย่างเงี้ยทำอย่างนี้อีกทีนึงแล้วก็ขึ้นมาดูอีกทีก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วเพื่อนผมก็ฮึบอ่ะกูคิดว่าตาฝาดหรืออะไรเงี้ยหลับไปแล้วก็นอนไม่หลับคิดแต่ถึงแต่ไอ้เนี่ยภาพมันติดตาอย่างนี้ก็แบบอะไรวะก็เลยแบบลืมตามาอีกทีนึงแบบแค่อย่างเงี้ยครับคือมันเห็นแล้วไงคราวเนี้ยยืนจากนั่งที่กอดเขายืนขึ้นแต่ว่าเห็นเป็นเงาๆแต่ว่าคือมันไม่ใส่คอนแทคเลนส์จริงๆมันสั้น 4-500 อะไรประมาณนี้ครับแต่เห็นเป็นเงาๆแล้วก็สะกิดเพื่อนสะกิดคือรู้สึกตัวแหละสะกิดไม่ตื่นไม่มีใครตื่นเลยก็คุมโปงเลยแล้วก็คือทั้ง3คนเนี้ยเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วดันมาอยู่ด้วยกันอีกประเด็นคือตรงนั้นแล้วก็ไอ้คนกลางเหมือนจะกลัวที่สุดคนที่เจอครับเหมือนจะจิตอ่อนที่สุดอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบไม่รู้คิดยังไงแบบอยู่ๆก็แบบอย่างนี้ขึ้นมาแบบว่าเอาผ้าห่มลงใช่เอาผ้าห่มลงทีนี้มันมาถึงตรงที่ขาเลยครับมาคือมาจับอย่างเงี้ยมานั่งจับอย่างเงี้ยมันเตียงนะจับจับที่ปลายขาชะโงกหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยมาจับตรงปลายขาคือนั่งปลายขาไม่ได้มาที่ตัวคือมาตรงนี้มาจับคือแล้วมีความรู้สึกเลยว่ากดอยู่เหมือนกับจับขาอยู่แล้วก็มองทีนี้เพื่อนผมเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายเป็นคือเป็นเงานะครับไม่เห็นหน้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่หัวล้านใช่มาจับอยู่ทีนี้เหมือนคนเนี้ยมันมีความที่กลัวผีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยเจอชัดขนาดนี้กลายเป็นว่าไม่มีสติแล้วก็หลุดไปเลยเหมือนกับตึกช็อกใช่ช็อกแล้วก็อาการแบบเงี้ยแล้วก็ช่วยด้วยแบบอยู่ก็ปุ้มขึ้นมาเลยตะโกนแล้วก็คือทั้งชั้นอะคือได้ยินหมดลืมบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นหน้าต่างที่มีบนหัวนอนใช่มันเหมือนกับม่านปิดไม่ได้ม่านรุ่นไม่ได้มีแสงจากข้างนอกครับสาดเข้ามาอยู่คือพอจะเห็นนี่นิดหน่อยๆแบบว่าเป็นแสงที่เข้ามาครับใช่แล้วก็ช็อกแล้วก็ตะโกนช่วยด้วยแบบดังมากใช่แล้วเพื่อนสองคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบไอ้สองคนนี้ก็กลัวนะเขาอีกมึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบอยู่ๆก็ช็อกพอสองคนนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าจากที่จับอยู่เนี่ยครับมันกลับว่าวุบผ่านหัวไปเลยผ่านทะลุหน้าต่างไปเลยใช่แต่อีกสองคนไม่เห็นอีกสองคนไม่เห็นแต่ว่ากำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่ว่ามึงเป็นอะไรตรงนั้นแบบเพราะว่าคืออาการก็คือช็อกตาแข็งเนี้ยแล้วก็มันก็บอกมันจะชักกึ่งๆชักอะไรประมาณนี้ครับแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เกรงมือคือมือเป็นอย่างนี้เลยมืออย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ตกใจแล้วก็บอกมึงเป็นอะไรเงี้ยเพื่อนก็นิ่งโอเคสองคนนั้นก็ไม่ได้ขยันขยออะไรมากก็เลยหยุดแล้วก็โอเคคนนี้ก็เหมือนกับหลับตาแล้วก็หายใจเข้าลึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรแต่ว่าด่าก่อนเลยด่าเพื่อนสองคนว่าสะกิดแล้วรอบที่สองรอบที่สามคือไม่ยอมตื่นเลย อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่ากูตื่นแล้วคือเห็นแล้วว่าสะกิดแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเหมือนกับสะกิดก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยครับใช่แต่เพื่อนก็บอกว่ากูสะกิดแล้วหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเถียงกันสักพักนึงแล้วก็บอกว่ากูไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยคือยังไงก็ได้เอาลองมึงเอาโทรศัพท์มาคือเพื่อนคนกลางคือไม่ยอมนอนคือยังไงก็จะออกไปข้างนอกก็เลยหยิบโทรศัพท์มาหันพลิกกลับมาเป็น 3:00 พอดีเลย
เวลาเซนซิทีฟเซนซิทีฟเสร็จปุ๊บหนักเข้าไปอีกวิ่งวิ่งออกไปเลยแล้วก็สองคนนี้ก็กลัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ของก็คือตั้งไว้นะครับเอาแค่โทรศัพท์ไปกับกระเป๋าตังค์แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกไปนอนที่ชายหาดหาดวอนไปเช่าเสือ50บาทนอนริมหาดนอนริมหาดลงทุนคือยังไงก็ได้ขอไม่นอนตรงนี้ก็เลยไปนอนตรงนู้นแล้วก็คือนอนก็คือไม่นอนอ่ะเล่าให้สองคนนี้ฟังก่อนว่าที่มึงเป็นหาหรืออะไรเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นอะไรเงี้ยโอเคก็ตอนนี้พวกผม3คนคือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือหลับอยู่แล้วก็โทรแต่ว่าพวกผมไม่ได้รับว่าไม่ได้เปิดเสียงหรืออะไรเงี้ยจนมีคนนึงลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นว่าเพื่อนโทรมามันน่าตกใจครับคือมันเยอะมากก็เลยโทรกลับไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับมาอัดมาด้วยกันด้วยกันแล้วผมอะตอนเช้าตื่นมาเอ้ยขยับหน่อยขยับหน่อยผมก็แบบโมโหเลยขยับอะไรบ้างมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะตื่นมาก็คือมันรู้เรื่องทีหลังแล้วเพื่อนก็เล่าแบบนี้ให้ฟังคือมันคือผมอ่ะไม่เคยเจอก็จริงแต่ว่าตอนที่มันเล่าอ่ะสีหน้ามันอ่ะคือตามันยังอยู่อย่างนี้เลยตามันยังแข็งโป๊กอยู่เลยอ่ะแล้วมันก็แบบโอ๊ยขนลุกคือแบบเล่าไปทั้งที่แบบตัวเองแบบเพิ่งเจอมาอะไรมันมีความรู้สึกแบบขนลุกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือแอลกลับไปเอาของแล้วก็ลงมาถามที่เราพี่กับถามผมว่าเนี่ยคือเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เขาก็พูดที่คำเดียวว่าขอโทษค่ะแบบประมาณว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามีเออขอโทษแต่ว่าไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ยอมเล่าครับคือเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ไม่เล่าแต่ไม่ยอมเล่าเขาบอกนี้ใช่แต่เอาจริงทำเลวางเตียงกับประตูมึงนี่ใช้ไม่ได้แรงมากเลยปกติเขาต้องเข้านอนต้องขวางทางหน่อยใช่ใช่เขาต้องไม่เปิดไปแล้วเจอเตียงเลยเว้ยโอ้เท้าชี้ปากตูอันนี้ปวดจริงน่ากลัวจัดนี่ก็ต้องเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวเองแต่ก็จังๆเลยนะคนที่เจอนะใช่ใช่ใช่โอ้แต่ละเรื่องโคตรโอ้โหโอ้ต้องคลายซะหน่อยมีคำถามอ่ะเออมาเอาคำถามมาเล่นกันดีกว่าพี่น้องกล้าเดี๋ยวนี้ยังมีนี่อยู่ป่ะยิ่งรู้ยิ่งขนลุกอ่ะมามีบ้างแต่ไม่ค่อยมีแล้วมีบ้างคือส่วนใหญ่ที่มีมันเดามีบ้างแต่ไม่มีมันเดาง่ายใช่ไหมมันเดาง่ายเรื่องมันเดาง่ายอันนี้เกี่ยวอะไรคำถามเกี่ยวอะไรคือเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นช่วงคำถามไทยไกลคำถามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีช้อยส์อาจจะเป็นธีมเกี่ยวกับความรักหรือธีมเกี่ยวกับสเปคแปลกๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันจะถามเราด้วยเรื่องอื่นให้เราตอบด้วยภาพแรกที่มันขึ้นมาตรงที่สุดที่มันเป็นเราที่สุดอย่าไปพยายามแบบวิเคราะห์ว่าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะไอ้นี่ไม่ต้องลิงก์เป็นอันนั้นแน่เลยแล้วก็จับเป็นอันนั้นเดี๋ยวมันคิดเยอะไปเอาภาพแรกอย่างเดียวเลยเป็นตัวเราคำถามเป็นตัวเราเขาบอกว่าขอหนึ่งไอ้ไม่เลยมีไม่ได้คืนจะเอาแบบหืนหืนกูรอมาทุกอาทิตย์ไม่เคยถามอีกเลยได้ข่าวว่าตั้งแต่วีคนั้นก็มีมาตลอดนะหืนหืนอ่ะจะเอาหืนหืนใช่ป่ะอันนี้เลือกกลางๆมาจะไม่มีใครรู้จะเอาหืนหืนมันไม่พอมันไม่พอเดี๋ยวหาให้ปิดไปก่อนเอาได้มันจะไม่มีใครโทรหาพี่แล้วใช่ไหมไม่มีน่ากลัวยังไงไม่รู้เอาแล้วนะเอาเลยเอาแล้วนะคำถามหืนหืนนะคำถามคนอื่นด้วยโอ้ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยผมอยากรู้นิยามคำว่าหืนๆของที่นี่มากเลยว่ามันประมาณไหนโอ้ยมันประมาณนั้นแหละไม่หืนหรอกเออโอเคครับไอ้คำถามหืนๆที่เราถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วเราเจอสัตว์อันนี้ถามไปยังคุณได้เจอสัตว์มันบ่อยมีกระต่ายป่ะมีกระต่ายป่ะมีกวางไหมมันมีหกเจ็ดช้อยอะคุ้นอยู่นะเออคุ้นแม่ไม่ต้องเปลี่ยนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันรุนแรงขั้นไหนอยากรู้แบบว่าเฉลยมาแบบข้อที่เราเลือกคือเรามีเซ็กแล้วเรานึกถึงหน้าคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยใช่ป่ะจริงไม่เดียวโอ้โหไม่ได้ต่อไม่ได้ด้วยคือกูหื่นจนถึงขั้นว่ากูเคยคิดว่าน้องกูจะฆ่าตัวตายแล้วกูต้องรีบบุกเข้าไปในบ้านอ
ไม่ถึงคืนเกินจนบ้านแตกอ่ะใช่คืนเกินจนบ้านแตกจริงมึงจบเทปนั้นปุ๊บโทรศัพท์เข้าเลยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยได้คำถามทั้งคอมันไปหมดแล้วใช่คำถามเอาได้แล้วมามาสมมตินึกภาพคนในสเปคคุณใครก็ได้ใครก็ได้คนในสเปคคุณสิ่งแรกที่คุณไม่สามารถละสายตาออกไปจากส่วนนั้นของเขาได้เลยคือตรงไหนโอเคโอเคมีช้อยไหมไม่อมคอมดีมีช้อย1นมไอ้เจงตอบข้อหนึ่งไอ้ยังเดี๋ยวฟังว่าไอ้เจงนะฮะโอเคโอเคเฮ้ยถ้ามีง่ามไข่แล้วก็ใช่ไอ้เจงพูดดูง่ามไข่มีหรอกเว้ยเดี๋ยวไม่ใช่หนึ่งนมโทษเดินแขนต้นแขนหรือไม่ก็ตาเรียวสวยแขนสองนมแขนนี่รวมถึงเนื้ออุ้มตรงหลังจักรแร้ด้วยนะใช่เซลลูไลท์ไม่มันคือเนื้ออุ้มหลังจักรแร้มึงมันมีคนชอบดูมันมีคนชอบดูนี่ไงพวกมึงมันยังไปผมคือผมเนี่ยจะต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเวลามองผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่นมไม่ใช่ขาไม่ใช่ตุ่นไม่ใช่อะไรเลยผมชอบมองตรงนี้เหรอมันคือเนื้ออูมเนื้อปลิ้นมันคือเสน่ห์เว้ยเนื้อมันมีเสน่ห์เหรอใช่แปลกป่ะล่ะแปลกไม่แปลกเลยมันคือมันก็ไม่น่าจะแปลกผมยังชอบเล่นตรงนี้แฟนผมเลยไอ้อย่างเงี้ยเหรอมึงไม่มีไงประเด็นคือเนื้ออูมมันไอ้อย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีเสน่ห์แล้วแต่คนเว้ยใช่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ข้อแรกแขนข้อ2นมข้อที่2นมข้อที่3ตูดและขารวมกันเลยอะรวมกันไอ้เนี่ยอิดเลยคือมันจะไม่ค่อยมีแบบเอาแค่เนี้ยมันจะต้องแบบอย่างนี้ตูดและขาอันที่3มือเฉพาะมือนะไม่อันที่4เฉพาะมือขึ้นไปอ่าฮะมือหนึ่งไปเลยมือและนิ้วและเล็บ4ข้อมีแค่4ข้อนี้มีแค่4ข้อนี้เชี่ยแล้วสายตาของกูละจริงๆกูมองหน้านะแต่ถ้ามีแค่4ข้อนี้กูแล้วก็ต้องนมทั้งเย็นแน่นอนนี่ไม่ต่ำกว่าหน้ามันไม่หืนโอเคต้องต่ำกว่าหน้าไปเลย3พี่จอนให้มินิฮาร์ดด้านล่างมีคนบ้านไทยนะฮะยังไม่รู้จักมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดไงมินิฮาร์ดต้องซิลเวทด้วยบิกินี่แล้วย้อนแสงจะมีมินิฮาร์ดไม่เก็ตหรอเก็ตละสามเหลี่ยมอ่ะผมยังเก็ตเลยไม่ใช่สามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมนอกสามเหลี่ยมแล้วทำไมกูเก็ตวะต้องหื่นขนาดไหนถึงจะเก็ตวะเนี่ยคนแรกเลยข้อไหนข้อสามข้อสามข้อสามบ้านท้ายและขามินิฮาร์ดมินิฮาร์ดของเราขาครับบ้านเหมือนกันสามเหมือนกันของแดนผมเหมือนกันครับสามนะท้ายค่ะของผมสองสมนี่ครับโอเคทางเดียวกันชัดเจนไม่เป็นเฮียมันหน้าท้องไม่มีอ่ะโอ้โหหน้าท้องไม่มีมันต้องหน้าอกถึงวะทีมนี้มีแต่สามกับสองสามพี่หนุ่มก็สามไม่ได้สามกับสองเว้ยนี่ไงนี่ไงถ้าเป็นผู้หญิงเล่นน่ะมันถ้าเป็นผู้หญิงเล่นก็น่าจะได้เพราะว่าหน้าอกผู้ชายแบบเออหน้าอกแบบเฉลยชอบมือชอบมือผู้ชายฮะดูแบบมีเสน่ห์ผู้ชายอ่ะต้องกล้าหนึ่งไงไม่กล้าเนี่ยคือมันช่วงเนี้ยไม่มีอ่ะคือมันหนึ่งและสองอ่ะหนึ่งคือต้องเลือกอ่ะมึงต้องเลือกหนึ่งมันแอบอ่านเฉลยได้ไหมเนี่ยหนึ่งก็ได้หนึ่งแขนนะก็เอ็นผมไม่อันนี้ผมก่อนอ่านเฉลยเนี่ยผมยกมือตอบไปแล้วไงแต่เนื้ออุ้มเพราะว่ากูเข้าใจความเนื้ออุ้มไงเข้าใจป่ะกูเข้าใจกูคิดว่ามันเป็นหนึ่งมากกว่าคือมันจะมีเสน่ห์มากเวลาเขายกแขนส่วนร้อนส่วนโค้งใช่ไอ้มึงรู้ป่ะว่าส่วนพวกนี้มันมีทำหน้าที่อะไรมันแยกแยะระหว่างคนกับหุ่นเว้ยหรอเออเพราะว่าหุ่นหรือว่าการปั้นหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่มีเนื้อตรงนี้พวกเนี้ยเขามันไม่สามารถเก็บละเอียดได้ขนาดนั้นเว้ยมันเลยดูไม่มีชีวิตเว้ยแต่ไอ้พวกเนื้อส่วนเกินที่มันทำให้มันดูแปลกๆมันทำให้คนมีชีวิตเว้ยว้าวแต่แล้วตามป่ะมาวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับเขาบอกว่าจะวัดว่าคุณเนี่ยเป็นคนดูดประเภทไหนฮะดูดอะไรแปลให้ดีดูดประเภทไหนดูดอย่างเดียวดูดเฉพาะสเปคเรื่องการดูดของคุณหรือวิธีการดูดของคุณดูดยังไงว่าดูดอะไรวะดูดยังไงอ่ะดูดๆข้อหนึ่งตกาข้อหนึ่งคุณจะเป็นคนดูดแรง
ิวน้ำเป็นคนหิวน้ำช็อกไปเป็นคนดูดแรงจนแบบบางทีอาจจะทำให้เขาฟกช้ำเจ็บร้อน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 เจ็บร้อนร้อนอะไรนี่แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์บีสสไตล์บีสร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงบีสสไตล์เนี่ยบีสสไตล์อ่าโอ้ยสั่นฉาดตัดบอลไอ้สัตว์ตรงเองด้วยหน้ามันอย่างตรงเลยนี่กันหัวแล้วนั่นคือข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสองกูเองไอ้เจงแล้วก็น้องโอมนี่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน้าประหลาดใจเป็นหน้าประหลาดใจที่ผมคิดเองเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อกี้บอกว่าไอ้สองนี่ไอ้มาจากไหนวะไอ้ไม่ได้ยังไงวะไอ้คำแรกกูหาคำถามมาว่ากูได้แต่เองไม่แต่งเองไม่แต่งเองอันนี้เขาบอกว่าแล้วผมเห็นคำถามผมเลยบอกว่าหน้าประหลาดใจอันนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสไตล์ทนุถนอมว้าวเห็นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนสไตล์ทนุถนอมนะครับเขาเรียกว่าถ้าคุณมีเหมือนกับมีอะไรกับเพศตรงข้ามเนี่ยคุณจะทนุถนอมเหมือนกับว่าเขาเป็น princess princess สไตล์ค่อยๆปั้นค่อยๆโกยปั้นดินเป็นดาวคิดนี่มันไปอย่างนั้นนะคุณเนี่ยเป็นคนชอบไล่เข้าใจคำว่าชอบไล่ไหมไล่สเกลเพื่อนไล่อ๋อไล่นอนเลยชอบสัมผัสแห่งการซอฟทัชนิ่มนวลนุ่มนวลอาจจะค่อยๆเริ่มจากปลายนิ้วค่อยเต็มมือคือจะว่าสเต็ปของคุณอ่ะรวมหนึ่งวิธีการที่คุณคอนโทรลปากอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่ตอบข้อสองBy the book นี่หว่าพวกนี้ข้อสองอ่ะคนที่ตอบข้อ3นะครับนี่เพียบเลยนะเพียบเลยเพียบเลยหยอด3 3เพียบเลยครับเฮ้ยกูค่อยว่ะแค่ก็เลือกช้อยนี้เยอะครับไอ้ก็ต้องเลือกข้อ3ไม่หรอกมันเป็นทั้งก้นแล้วขาในข้อเดียวกันน่ะใช่เพราะอย่างนี้คือชอบขาเราเข้าใจคนชอบขานะขาเป็นยังไงสวยมันแบบใช่มันได้โพสเจอร์ทั้งหมดเลยคนที่ตอบข้อ3นะครับคุณเนี่ยเป็นคนชอบเวลาคือเวลาดูดของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดูดเก่งมากดูดเก่งเอ้าดูดเก่งในที่นี้คือคุณเนี่ยคือด้วยความที่พอคุณดูดเก่งอยู่แล้วคุณก็จะชอบดูรีแอคชั่นของคู่คุณว่าดูดในลักษณะนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณจะขยี้อย่างนี้คุณเป็นคนที่มีเทคนิคเยอะเป็นหน่วยเก็บปิดแบ๊กที่ชั้นเชิงว่านั้นไม่มีบีบแบ๊กแล้วบีบแก้ไขคือทั้งส่งและทั้งบีบในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องการที่ทำให้คนเขาเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของคุณเนี่ยนะรู้สึกสนุกไปกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยที่นี่มันรายการอะไรวะเนี่ยไอ้ไหนนั่งไม่ไหวแล้วสุดท้ายนะครับคุณสุดท้ายข้อสี่ข้อดีไหนด้วยข้อดีไหนชอบมือพี่นี่หนึ่งของข้อไหนนะเวลาคุณดูคนได้ชอบมือหนึ่งไปไม่เคยมีคำถามเงี้ยขนาดนี้คนที่ชอบมือหรือปลายนิ้วมือนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำตามบีฟครับผมทำตามบีฟในที่นี้เลยข้อ4เลยข้อ3ไปอีกเลยข้อ3ไปทำตามเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนกับเสาะหาความเอาอกเอาใจฝั่งตรงข้ามเขาทำบอกให้ทำแบบไหนก็ทำได้หมดคือเค้าเรียกว่าคนพวกนี้จะชอบทำกันบ้านครับกันบ้านในที่นี้ก็คือจะพวกรีเสิร์ชทำยังไงให้ตัวอย่างทำยังไงให้ตัวเองเก่งขึ้น Google วิธีพัฒนาตัวเองตลอดโอ้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้สมัยเด็กๆก็จะถ่ายเซ็กส์สตอรี่ดอทเน็ตเป็นเด็กเลยเป็นสายบ้านนะพี่เป็นสายดาต้าเยอะปัจจุบัน
เป็นสาย data เยอะนะครับเป็นสาย data เยอะซึ่งเก่งเก่งไม่เก่งอีกเรื่องนึงคนที่ตอบข้อ3เนี่ยอันนี้คือข้อ4ข้อ4ทำไมคนที่ตอบข้อ3เขาเก่งด้วย natural แต่คนที่ตอบข้อ4เนี่ยเก่งไม่เก่งไม่รู้เป็นเหมือนกุนเซอร์รู้แต่ว่าเขามีข้อมูลเยอะนักวางแผนนักวางแผนสายรู้ครับรับรู้เยอะสายรู้พีคเลยวันนี้พีคเลยเชียร์เลยหนักหนักกว่ารอบที่แล้วที่กูมาไหนเอาจริงเหรอเอาวะตอนไหนเลยเราเลือกผีดีๆมั้ยเอาอีกสักข้อไหมอีกสักข้อ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 ข้อสุดท้ายเลือกไว้ถูกสมมติว่าคุณไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนคุณ4คนแล้วกันนี่ไงครบเลยเนี่ยคือหมายถึงไปกัน4คนไม่ต้อง4กลุ่มนี้ก็ได้โอเคไปกัน4คนแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยมากับแฟนแล้วคุณก็มากับคู่ของคุณหรือแฟนของคุณเป็นดับเบิ้ลเดทถามว่าคุณจะนั่งตรงไหนกับคู่ของคุณสี่ช้อยลำบากละกูมันคือมันเป็นซิทที่เท่ดีอ่ะใช่สี่ช้อยช้อยที่หนึ่งทะแยงโอ้ทะแยงนี่ต้องสนิทจัดเลยนะทะแยงในที่นี้ก็คือทะแยงนี้สมมติว่าสับชายหญิงชายหญิงสมมติว่าคุณนั่งตรงนี้คู่ของคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งก็โต๊ะสี่ด้านยืมหน้าหนึ่งเพื่อนจะได้วาดรูปให้เนี่ยให้คนดูเข้าใจหลังปกเลยนะโอ้ตอนดูคนต้องหน้าปกด้วยด้านนี้ตรงนี้แล้วกันเออโต๊ะมี4คนเออโต๊ะมี4คนข้อที่1นะข้อที่1พี่จ๊อบนั่งนี่พี่จิ๋วนั่งนี่ต้นกล้านั่งนี่นะมิ้งนั่งนี่เป็นแนวทะแยงเหมือนโลโก้ออฟไวท์อันนี้คือข้อที่1อันนี้คือข้อที่1แนวทะแยงอันนี้ต้องสนิทจัดเอาแค่แบบแวบแรกในหัวนะแวบแรกในหัวแนวทะแยงข้อที่2นั่งข้างๆคือพี่จ๊อดอยู่ข้างเดียวกับพี่จิ๋วต้นกล้าอยู่ข้างเดียวกับพี่มิ้งอะไรเงี้ยนั่งข้างกันข้อที่3นั่งตรงกันข้ามก็แทบจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายชายหญิงหญิงนั่งคล้ายๆทะแยงแต่นี่คือตรงตรงข้อสุดท้ายมองมุมกลับสลับมุมมองเอ้ยผมกับคู่ของผมนั่งนี้พี่จอยพี่จิ๋วนั่งงี้ยังไงวะสมมติว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมเงี้ยนั่งอย่างงี้อ๋อนั่งละหนึ่งคนเลยนั่งละหนึ่งคนไอ้เชี่ยข้อสี่วะนั่งละหนึ่งคนสี่ช้อยของกูต้องนั่งกับแฟนอยู่แล้วนั่งคู่คือด้านเดียวกันเลยกันนั่งคู่ไม่งั้นก็ตรงข้ามร้านตรงตรงร้านฝั่งตรงข้ามคนละร้านตรงละร้านกูสามกูสามเอ้ยเดี๋ยวนะ3คือจิ๋วอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหม3กูนั่งข้างมึง3คือตรงข้ามเออพวกกูแบบนี้คือพอเขาเรียกว่าไงวะแฟนของแฟนสนิทกันไม่ใช่ที่แฟนของเพื่อนสนิทเราสนิทกับแฟนเรามากๆแล้วอะเออมันจะเริ่มหมุนเปลี่ยนใช่เออมันแล้วแต่ซิปจริงๆทำไมแล้วแต่คู่เอาแวบแรกแวบแรกแล้วแต่คนเนาะเอาแต่คนเลยนั่งข้างครับข้างกันนะเหมือนกันนะข้างคือข้อไหนข้อ2ป่ะข้อ2ข้อ2นั่งข้างกันข้างข้างโอเคผมข้อ2ข้อ2เหมือนกันแต่ก็ตรงข้ามครับ3ตรงข้ามเลยนะแล้วข้อ2 2 3 3 3กู2ไปคู่อ่ะนั่งข้างกันนะ2กู3ไม่มีใครตอบ4เลยอ่ะกูสิจริงจริงจริงกูก็จะ4แหละแต่ว่าผมเพราะคือภาพในหัวมันก็จะ4หาโต๊ะนั่งกันจริงยากแต่ว่าภาพแรกกูคือ4อ่ะมามาดูที่คำตอบกันดีกว่า2ไม่มีใคร1เลยดีกว่า1มันยากจริงต้องสนิทจัดเลยอ่ะใช่คำตอบนะครับวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายของคุณเนี่ยมีเวลาพันเด็ดสึกหรอตอนพันเด็ดสึกอยู่นะถ้าปิดฉากถ้าปิดฉากใช่ไหมถ้าไม่ตายของคุณเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยอันติเยอะอันติของคุณเนี่ยคืออะไรเอาแหละอันติของคุณเนี่ยอะไรบอลคอมแบทเรียกอะไรฟินิทิฟเฟตาลิตี้ฟินิชิมฟินิทิฟของแต่ละคนเฟตาลิตี้คนที่ตอบข้อหนึ่งใครบ้างนะพี่บอลไม่มีซึ่งดูแล้วน่าจะน้อยมากเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคการใช้มือ
ใช้มือช่วยล่ะอ่าเทคนิคพุ่งเลยพุ่งเลยถ้าเกิด squirting เทคนิคการใช้มือโอเค squirting squirt ภาษาไทยก็ skittering skittering เทคนิคการใช้มือนี่คือท่าเป็นไต่ของคุณเลยโอเคโอเคหน้าเป็นไต่ของคุณน่าจะเข้าใจกันอยู่ถึงว่าไม่มีใครตอบคำพูดขอโทษนะที่พูดบอกอะไรกันนี่เราควรจะรู้สึกผิดเพราะว่ามันเป็นแค่คำถามมันเป็นคำถามนี่ต่างกันคำถามตลกตลกคนที่ตอบข้อ2นะครับกูเลยดิถ้าไม่ตายของคุณเนี่ยคือปากของคุณครับเนี่ยไอ้คอมโบต้องคอมโบเลยคอมโบเลยเทคนิคเรื่องปากที่เด็ดเลยเรื่องปากถ้าอยากลองเลยโอ้โหเรื่องปากคนที่3คนที่ตอบข้อ3ใครบ้างนะใครบ้างนะกูเองคนที่ตอบข้อ3เนี่ยไม่ตายของคุณนะครับเสียงครับเสียงโอ้โหทำเฉลยโอ้ทำดูจะคิดไปไกลแล้วโอ้ยเสียงเสียงงคุณคือถ้าเป็นตายกูทำไงวะมันยังไงสายตาเมนแรปด้วยเมนแรปด้วยเสียงแบบ finish ไปมาสายสายบอลมีน้องบอก ASMR นี่เป็นคนที่ตอบข้อ3ครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเก่งไงเก่งไงเก่งตอบเขาได้เก่งเออมันตอบจริงเนี่ยใช่เฮ้ยทำไมนานนะให้มึงมึงปั้นอีกแล้วเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ไม่ที่มันนานที่มันนานอ่ะก็คือเขาบอกข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคนที่ตอบข้อ4นะครับอันนี้ก็คือใช้ whole body ฮะ whole body คือทั้งหมดคือ ultimate ทั้งหมดทั้งหมดของโอ้คือตายตายโอ้ไอ้ที่ต่อชิบหายทุบหมดตัวเรียกว่าทุบเออมันคือการทุบหมดตัวโอ้ตัวใจมันคือการทุบหมดตัวเขามาสเตอรี่แล้วในทุกๆส่วนแต่งฐานทุกด้านเออโอ้โหทุ่มสุดตัวไอ้เหี้ยนั่นแหละครับตรงมากตรงน้อยแล้วแต่นะครับเพื่อความบันเทิงสนุกสนุกเท่านั้นนะกล่าวขออภัยน้องๆผู้หญิงด้วยเด้อแม่จัดคำถามที่ดีไม่เอาไม่เอาโอ้โหคำถามน่าสนคนดักเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยยังไงดักยิ้มวันนี้เราไม่มีเรื่องอย่างทางบ้านใช่ไหมมีเอามีเรื่องอย่างทางบ้านมีนะเดี๋ยวเล่าเลยแล้วกันก็เล่าเลยพี่แปะเล่าเรื่องอย่างทางบ้านเลยจะมีคนที่เขาดูนะเขาจะส่งเรื่องเข้ามาอ๋อเราก็จะคัดมาเราจะคัดเรื่องมาทีละเรื่องอย่างนี้ให้ในใจไปแต่ผมนั่งเออคนนี้ผมชอบมากโอ้โหโอ้โหนี่รู้สึกว่าชอบจริงกูไม่ได้ชอบเรื่องผีเลยนะชอบเรื่องเมื่อกี้ชอบเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่าเนี่ยรู้สึกว่าเออสนุกดีนะเอาเรื่องเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเนี่ยพอแล้วเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งในช่องแชทเรานะฮะชื่อว่าน้องอิงครับผมน้องอิงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อในทวิตว่าจะชื่ออะไรครับนะน้องอิงเนี่ยเขาเป็นทหารปฏิบัติการพิเศษเขาบอกว่าเขาอยู่หน่วยนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหน่วยนี้ทำอะไรบ้างแต่เขาอยู่เป็นทหารปฏิบัติการพิเศษทางภาคใต้ทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยทางหน่วยเขาเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีสายข่าวคนหนึ่งหายตัวไปหน่วยของน้องอิงเนี่ยก็เลยรับเรื่องมาแล้วก็ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่คือไปตามหาพิกัดที่ได้รับแจ้งมาว่าหายไปเนี่ยเป็นคอนโดร้างคอนโดหนึ่งที่ชื่อว่าคอนโดไฮแลนด์ทาวเวอร์คอนโดเนี่ยอยู่ในป่าเป็นคอนโดที่มี2ตึกตั้งคู่กันแล้วก็มีบ้านเป็นเหมือนสำนักงานหลังนึงแยกออกมาพอหน่วยน้องอิงเนี่ยได้รับแจ้งมาก็โอเคออกปฏิบัติการ
ขึ้นรถขึ้นไปทั้งหมด11คนเป็นรถแบบว่าหุ้มเกาะเตรียมพร้อมเลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าสถานการณ์ภาคใต้นะมันก็อาจจะเกี่ยวโยงกับพวกก่อการร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอาวุธต้องครบมือออกเดินทางกันไปช่วงที่ออกเดินทางไปเนี่ยเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆทั้ง11คนนั่งรถหุ้มเกาะกันไป2คันรถก็แล่นไปเรื่อยจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งหนึ่งในทีมงานเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีร้านขายของชำจอดแป๊บนึงได้ไหมขอลงไปซื้อสบงเสบียงหน่อยเพราะว่าดูทางข้างหน้าแม่งป่าแล้วไม่น่าจะมีร้านอะไรละโอเคคนขับก็โอเคตกลงจอดให้ทุกคนก็ลงไปซื้อของสิ่งที่หน่วยพวกเนี้ยเขาจะซื้อเน้นๆเลยคือพวกน้ำหวานเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำหวานเนี่ยเป็นตัวช่วยลดความตึงเครียดตอนปฏิบัติงานได้อย่างดีทุกคนก็ลงไปซื้อนะซื้อนู่นซื้อนี่กันเจ้าของร้านทักเข้าทักขึ้นมาว่ามาทำอะไรกันแต่ว่าเขาพูดเป็นภาษามาลายูทุกคนไม่มีเข้าใจไม่มีเข้าใจแต่หนึ่งในทีมงานเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเป็นชาวเป็นคนใต้อะฟังรู้เรื่องเขาพูดภาษาลาวีได้ฟังรู้เรื่องแต่เขาก็ไปคุยแล้วก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าพูดอะไรบ้างพอทุกคนกลับขึ้นมาบนรถก็เริ่มคุยกันว่าเอ้ยเมื่อกี้คุยอะไรกันวะอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อไม่มีไรเขาแค่ถามว่าเนี่ยไปไหนกันแล้วกูก็ตอบว่าก็ทำงานปกติครับพอดีได้รับแจ้งมาว่าสายข่าวหายตัวไปก็เลยจะไปตามหาที่นนที่เนี่ยฮะแต่พอกูบอกไปอย่างนี้เว้ยเจ้าของร้านอ่ะบอกว่าอ๋อหรอไปแถวนั้นอ่ะระวังโพคลองนะโพคลองโพคลองทุกคนก็งงอะไรคือโพคลองคนอื่นเนี่ยก็เลยถามคนที่ฟังภาษาได้ออกเนี่ยว่าเฮ้ยโพคลองคืออะไรวะแต่เจ้าตัวคนที่ฟังภาษาได้ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรแล้วบังเอิญว่าตอนที่ออกไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยทุกคนจะไม่ได้พกมือถือไปก็เลยไม่มีใครที่สามารถเซิร์ชดูได้ว่าคำว่าโพคลองมันคืออะไรก็ได้แต่จินตนาการกันไปแต่ละคนบางคนอาจจะคิดถึงว่าเป็นสัตว์ชนิดนึงไหมเพราะมันอยู่ในป่าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็นั่งรถกันต่อไปลึกเข้าไปในป่าจนถึงคอนโดร้างที่ชื่อว่าไฮแลนด์ทาวเวอร์เนี่ยรถก็จอดทุกคนก็ลงไปจากรถเหลือแค่2คนอยู่บนรถเป็นหน่วยแบบเขาเรียกหน่วยสื่อสารนะที่จะคอยนั่งคุมบนรถแล้วก็จะมีทีวีมอนิเตอร์ในรถเพราะว่าทุกคนที่ลงไปเนี่ยจะใส่หมวกแล้วหมวกเนี่ยจะติดกล้องคนที่ในรถเนี่ยจะเห็นทุกกล้องเลยจะผ่านจากหมวกของทุกคนแล้วก็คอยวอสื่อสารกันกับทุกคนพอลงมาจากรถ9คนลงมาเสร็จปุ๊บ1ใน9คนน่ะพอเท้าแตะพื้นปุ๊บเขาหยิบปืนแล้วตวัดขึ้นไปที่ชั้น5ของตึกนึงนั่นเองอีก8คนก็ตกใจเฮ้ยเป็นไรวะคนที่ตวัดปืนเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้กูเห็นเหมือนเงาคนมันฟึบเข้ามาในตึกก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นพวกผู้ก่อการร้ายหรือเปล่ากูเลยส่องไปก่อนพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บทุกคนก็มองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรเป็นตึกล้างๆธรรมดาแต่ว่าทุกคนมีความคิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยอาจจะมีผู้ก่อการร้ายขอให้ทุกคนระวังตัวให้มากก็คุยกันนะหลังจากนั้นก็คือทุกคนก็เลยเอาปืนขึ้นมาเตรียมเลยทีนี้ก่อนที่จะบุกเข้าไปการที่จะเข้าไปหาคนในตึกเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น3ทีมทีมละ3คนตัวน้องอิงเนี่ยไปกับรุ่นพี่เขา2คนหนึ่งในนั้นน่ะคือคนที่พูดมาลายูได้ทีมน้องอิงก็เดินเข้าไปในตึกเนี่ยมีประมาณ18ชั้นเขาก็ค่อยๆไล่ดูตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงประมาณชั้น3ปรากฏว่าพอถึงชั้น3เนี่ยเหมือนอยู่ดีก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เขาอธิบายไม่ได้เป็นเสียงดังมากดังมากๆเลยแต่เขาบอกไม่ได้มันคือเสียงอะไรสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบไปก็ได้แต่งงว่าไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะแต่ก็เดินลึกเข้าไปต่อเดินเข้าไปครับหนึ่งทีนี้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันว่าคุณครับทั้ง3คนได้ยินเสียงว่าคุณครับเหมือนกันทั้ง3คนเนี่ยคิดว่า
ป็นเสียงจากวอที่คนที่คุมมอนิเตอร์ส่งมาแต่ว่าเสียงที่มันได้ยินเนี่ยมันใสเกินมันไม่เหมือนเสียงจากวอได้หรอกไหมเสียงจากวอมันจะมีคลื่นมีอะไรอย่างนี้แต่เสียงที่มันดูใสใสแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรเพราะว่ามองไปซ้ายขวาก็ไม่เจอใครเลยไม่คิดอะไรแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าไอ้ก็คงเป็นตรงมอนิเตอร์แหละมันแกล้งแล้วก็เดินกันต่อไปเดินอีกพักหนึ่งปรากฏว่ารุ่นพี่ที่เป็นคนมาลายูเนี่ยอยู่ดีก็นิ่งนิ่งไปเลยสองคนก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นไรก็ไม่ตอบอยู่นิ่งๆจนเหมือนตัวน้องอิงเนี่ยคิดว่ามันไม่ปกติแล้วก็เลยไปถอดหมวกแล้วก็ถอดผ้าโม่งอ่ะพวกนี้เขาจะใส่ผ้าโม่งคุมใช่ไหมถอดมาคือเห็นเลยว่าตาเหลือกแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากแล้วก็พยายามพูดก็จับใจความประมาณว่าข้างหน้าเมื่อกี้เห็นเป็นเหมือนเป็นศพยืนอยู่แล้วก็มีผ้าสีขาวนะห่อศพทั้งตัวเลยเปิดแค่หน้าแล้วก็มีเชือกโหมีเชือกรัดคอด้วยแต่ผมในสองคนเนี่ยไม่เห็นแต่คนที่เห็นเนี่ยช็อกไปเลยตัวน้องอิงก็เลยพาพี่คนเนี้ยที่เห็นเนี่ยนั่งพักก่อนแต่ยังไงก็ต้องปฏิบัติงานต่อก็เลยไปกันสองคนที่เหลือเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังได้ยินเสียงครับว่าคุณครับมาอีกแต่ก็นั่นแหละพยายามไม่คิดอะไรจนเดินจนถึงจุดที่ตัวรุ่นพี่คนหนึ่งที่เดินนำไปเนี่ยชะงักไปอีกแล้วอีกคนหนึ่งตัวน้องอิงเนี่ยก็มองไปข้างหน้าว่ามีอะไรไหมปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่วอที่เขาฟังเนี่ยเสียงจากคนที่คุมมอนิเตอร์บอกมาว่าข้างหน้าของคนที่เดินนำที่หยุดชะงักไปเนี่ยเห็นเป็นศพอีกแล้วสีขาวยืนอยู่หน้าแล้วรุ่นพี่คนนั้นก็ช็อกไปอีกคนช็อกไปเลยเหลือตัวน้องยิ้งคนเดียวก็เดินหาไปต่อเดินจนไปถึงชั้น5พอถึงชั้น5เนี่ยเขาเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นจำนวนเยอะเลยแต่บอกไม่ได้ว่ากี่คนดังออกมาจากห้องทางขวาห้องหนึ่งข้างหน้าเขาก็พยายามเดินไปดูว่าอาจจะเจอคนที่ตามหาในอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเขาก็เดินไปกำลังจะเปิดประตูแต่ประตูแม่งเปิดเองเปิดเท่าไหร่ตัวน้องอิงเนี่ยก็เลยมองเข้าไปในห้องเห็นเป็นศพที่มีผ้าขาวพันตัวเนี่ยนะแล้วก็เปิดแต่หน้าเรียงอยู่เต็มห้องเลยโอ้แต่ประเด็นคือทุกหน้าหันมามองเขาแล้วลืมตาทุกหน้าจังหวะนั้นน้องอิงเขาประสาทคือจิตหลุดเลยแล้วก็ปืนที่ตัวเองถืออยู่อ่ะยิงมั่วเหมือนคนช็อกอ่ะยิงเข้าไปในห้องเลยร้องยิงแล้วก็วิ่งหนีออกมาวิ่งหนีออกมาจนไปเจอคนที่เหลือแล้วก็พยายามบอกทุกคนว่าเนี่ยให้กลับไปที่รถกลับกันไปที่รถก่อนทุกคนเลยกลับมารวมที่รถแล้วก็เหมือนยังไม่ทันได้จะคุยอะไรอ่ะกำลังจะออกกำลังจะหนีออกไปแต่ว่าตัววอของคนที่อยู่ในรถอ่ะอยู่ดีมันก็มีเสียงที่แบบเป็นเสียงแบบคุณครับมาอย่างนี้อีกแต่ว่าทั้งที่เขาคนนี้พยายามกดปิดวอล เสียงนั่นก็ยังมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมีคนบอกว่าเฮ้ยหนึ่งในทีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกูเหมือนเห็นอะไรอยู่บนตึกตรงหน้าต่างมึงช่วยดูหน่อยดิ
ทุกคนก็เงยหน้าเงยมองเห็นเป็นก้อนๆอะไรสักอย่างหนึ่งตรงหน้าต่างแต่เห็นไม่ชัดเขาก็เลยจุดพลุแฟร์ยิงขึ้นไปให้มันเป็นแสงเพื่อจะได้เห็นว่ามันคืออะไรยิงขึ้นไปปังเห็นเลยว่าทุกหน้าต่างมีศพห้อยลงมาเป็นศพที่พันธุ์สีขาวผ้าเนี่ยห้อยลงมาทุกหน้าต่างขึ้นรถแล้วก็ออกมาเลยไม่ไหวหนีออกมาแล้วสรุปคนที่ตามหาไม่เจอไม่เจอแล้วก็มาได้รู้ที่หลังว่าลงไอ้คอนโดล้างเนี่ยคนตายเยอะมากแล้วไอ้คำว่าโคคองเนี่ยน่าจะเป็นผีอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเขาเห็นใช่เพิ่งนึกออกระหว่างได้นั่งฟังไปโคคองแล้วก็ดูเลยจำได้ว่าเพิ่งเล่นเกมผีของอินโดไปเกมหนึ่งแล้วมันมีผีตัวนี้ออกมาพอดีโคคองมันเป็นผีที่ก็มันเป็นผีแบบเหมือนกระสือบ้านเราอ่ะเหมือนกระสือกระหังบ้านเราผีมันเป็นผีที่อยู่ในห่อศพมันเปิดกันหน้าประมาณนี้ฮะเรื่องทางบ้านไม่รู้เจ้าของเรื่องฟังอยู่เปล่าอาจจะเล่าไอ้นี่ไปหน่อยนะเพราะรายละเอียดมันเยอะละเอียดกว่านี้ใช่ไหมจำละเอียดไม่ค่อยได้ขอบคุณมากนะฮะใครมีเรื่องเจ้าของเรื่องก็ใจแข็งวะเขียนซะละเอียดจ้ะใครมีเรื่องอยากแชร์ส่งมานะฮะ rsb.wednesday@gmail.com นะฮะครับผมเดี๋ยวเรื่องที่เจอเองก็ได้ฟังมาก็ได้แต่ว่าเรฟเฟอเรนซ์มานิดนึงว่าเอามาจากไหนมีคนเอาดีนะอาจจะไม่ทั่วท้องไปนอนกระแตมเมื่อคืนโปรของอ่านว่าโปรจงมีคำโปรจงเหรอโปรจงโปรจงแต่มันสะกดว่า POCONG ไงไม่นานโปรจงไม่เคยว่าโปรของแต่ไม่เคยจะรู้สึกโปรของกูเกิลดูคนน่ากลัวโปรของเรากูเกิลกันเอาไหมเอาไหมดูไหมพี่ไปกูไม่ดูกูดูภาพมันชัดหรออยากดูนู่นเปิดแล้วพี่แปะเอาแล้วนี่ไงศพโอ้โหโอ้โหเนี่ยเหรอโอ้เป็นผมก็กาดยิงเฮ้ยมันผีช็อตนี่นะลืมอีกอย่างนึงเขามาขอดูภาพหน้าจอที่อัดกล้องเอาไว้อะตัวนี้เนี่ยดูห้องนั้นน่ะปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเห็นแค่เป็นตู้เป็นอะไรที่มีรอยยิงของเขาอ่ะเต็มเลยผีช็อตนี่นะโคตรกลัวแปะเอาเป็นเราก็กาดยิงอะตอนนั้นเป็นใครก็ยิงวะวะไม่รู้อะไรยิงไปก่อนมาอีกสักเรื่องหนึ่งนะอีกสักเรื่องหนึ่งเข้มข้นฮะใช่ครับวันนี้ขออนุญาตเร็วนิดนึงเพราะว่ามันก็ดึกแล้วจับเรื่องแค่ไหนกำลังจะก้าวเรื่องนี้เป็นเรื่อง กลับมาที่ญี่ปุ่นละกันปกติผมจะเล่าเรื่องญี่ปุ่นอย่างเดียว ใช่จะมีไทยบ้างสลับกันไปแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องญี่ปุ่นมันมีคนที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกมาว่าตอนนั้นเขากำลังเก็บบ้านเก็บห้องแล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆจนไปเจออัลบั้มรูปอยู่เบิกหนึ่ง เขาก็เลยหยิบอัลบั้มรูปนี้ออกมาใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบเอ้ยมีอัลบั้มนี้ด้วยเหรอวะแล้วเปิดไปดูแล้วก็ไปเห็นว่าในอัลบั้มเนี่ยมันมีรูปถ่ายอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปเขาแล้วก็เป็นรูปเพื่อนเขายืนเรียงแล้วตรงกลางเนี่ยมีเหมือนกับมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งเขาไม่ได้คุ้นหน้าคนนั้นนะแต่คือไอ้ที่แปลกเนี่ยก็คือว่ารูปเนี้ยมันเหมือนมันเป็นรูปที่ถ่ายมาเมื่อแบบ 3-40 ปีก่อนนะปกติรูปเก่าๆมันจะมีแบบเหมือนคราบน้ำตาลเหลืองๆขึ้นหรือว่าเขาผมก็ไม่ได้จ้ำชองเรื่องการถ่ายรูปอะแต่พอเวลาแบบคือบางรูปมันจะขึ้นดำๆมันก็ฟิล์มนานฟิล์มมันนานอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าไอ้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีดำๆอยู่
แบบอยู่พอดีกับตัวเขาอ่ะเลยมองไม่ชัดว่าใครเลยมองไม่ชัดว่าใครก็พยายามนึกก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยใครวะคนรู้จักเราปะวะแต่อีกคนที่เหลือเนี่ยเราคุ้นหน้าหมดเลยมันคือแก๊งเราแก๊งเพื่อนเรา 3-4 คนใครวะแล้วก็เลยดึงรูปนี้ออกมาแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะพอตอนเย็นเนี่ยเขาก็รอแฟนเขากลับมาแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูแกล้งแล้วก็เดินตึกเข้ามาก็หันหลังไปอ้าวเธอกลับมาแล้วเหรอเขาไม่มีอะไรฝาดบอกว่านั่งใหม่เปิดทีวีดูปึ๊ดดูทีวีไปเรื่อยๆข่าวก็พูดรายงานมีเหตุด่วนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นปึ๊ดช่องแม่งเปลี่ยนอะไรวะนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยู่ดีๆช่องแม่งก็เปลี่ยนปึ๊ดเองเลยกดย้อนปึ๊บกลับไปที่ช่องข่าวลวนรีโมทลวนหรือปุ่มมันค้างอยู่ที่ช่องที่ปุ่มเปลี่ยนช่องอ่ะกดกลับไปที่ช่องข่าวแล้วก็นั่งดูสักพักหนึ่งก็ตึ๊ดเปลี่ยนอีกแล้วว่าแปลกๆแล้วเอาวะไม่คิดมากทีนี้ก็เป็นแกล้งเอ็ดกลับมาแล้วเป็นแฟนเขาจริงๆกลับมาก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอแม่งรู้สึกแบบแปลกๆว่ะประหลาดขนลุกแปลกๆอะไรเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่าเหรออืมว่าแต่เธอกินอะไรมาหรือยังอะไรเงี้ยคุยเปลี่ยนเรื่องกันไปพยายามไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคิดไปเองทีนี้เนี่ยก่อนเขาจะอาบน้ำเนี่ยเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเขาวางรูปไว้บนโต๊ะนี่ว่ะเอารูปนี้ไปถามแฟนกันดูดีกว่าไปหยิบรูปบนโต๊ะแล้วก็เดินไปเห็นแฟนนั่งอยู่ก็ถามว่าเอ้ยนี่เธอพอจะรู้ไหมว่าไอ้คนตรงกลางนั้นมันคือใครเพราะคบกันมานานเนี่ยเขาคบกันแบบมานานตั้งแต่สมัยวัยเรียนแล้วนี่เขาอายุเยอะกันแล้วอ่ะแล้วทีนี้แฟนก็หยิบมาดูแล้วทีนี้เขาก็ตกใจเลยเพราะเขาเพ่งดูเขาเห็นว่าไอ้ดำๆเมื่อกี้ที่เขาเห็นมาบ่ายมันหายไปไม่มีพวกร่องรอยพวกคราบอะไรพวกนี้ที่นี่เห็นชัดเลยมันเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเลยยืนอยู่ตรงกลางเห็นชัดแบบชัดจริงๆก็ตกใจเอ้ยอะไรวะแล้วแม่งเป็นคราบที่เช็ดแล้วออกวะอาจจะจับเช็ดแล้วมันออกหรืออะไรยังไงวะก็ได้แต่แปลกเว้ยแฟนก็บอกว่าไม่รู้ว่ะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเธอลองไปถามเพื่อนดูดิอ๋อโอเคได้เดี๋ยวจะลองไปถามไอ้เพื่อนคนอีก 3-4 คนแล้วกันขอบใจมากนะมันดึกแล้วเธอไปอาบน้ำเถอะก็ได้ได้งั้นเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำก่อนก็วางรูปไว้ที่โต๊ะแล้วก็เดินขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บดุงผ้าขนลุกยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็แป้งไปแป้งไปเรื่อยๆก็เห็นว่าข้างหลังตัวเองในกระจกมันมีอะไรก็ไม่รู้เว้ยคือมันเป็นเหมือนเงาดำๆอยู่ตรงไหล่ข้างซ้ายแบบนิดๆอ่ะนิดๆแบบเป็นเงาดำๆอะไรวะก็แล้วก็รู้สึกอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขนแม่งลุกตั้งแต่ไปยันหัวป๊าดลุกแบบลุกชิบหายเลยเชี่ยแล้วไอ้เงาเนี่ยมันก็ค่อยๆปุดค่อยๆปุดค่อยๆปุดขึ้นมาจนรู้ว่าอันนั้นน่ะแม่งเป็นหัวคนคือเป็นหัวคนน่ะอยู่ข้างหลังเราแน่ๆเว้ยแต่ก็ยังกั้นใจอยู่ยังอึดอยู่รู้สึกว่ามันมีลมหายใจอ่ะแผ่วใส่หลังอยู่ข้างหลังเว้ยแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นมาอย่างก็มองแล้วก็เห็นว่าพอมันพ้นมาก็เริ่มเหมือนกับเริ่มจะเห็นละเริ่มนิดๆคือตามันจะโผล่ละก็เลยเอามือเนี่ยวางปั๊บลงไปในหน้าซิงเลยแล้วก็ปิดไฟปึ๊บได้ไม่เห็นคือไม่รู้แหละตอนนั้นไม่รู้รู้สึกไงแหละรู้สึกว่าไอ้เชี่ยคือไม่เอากูจะไม่เห็นอย่างน้อยกูจะไม่เห็นกูยอมมืดนะกูอย่างเงี้ยแหละกูชิบหายแล้วหลับตาแล้วไม่เอาแล้วหลับตาแล้วก็เอาวะเก่งไปหรือยังวะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไอ้ลมหายใจไม่ยังอยู่หลังต้นคอเว้ยก็ยังเชี่ยไม่เอายังไงดีวะแล้วทีเนี้ยไอ้ลมหายใจ
ก็ค่อยๆเลื่อนจากตรงคอมาใกล้ๆหัวมาตรงข้างๆแล้วก็กระซิบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละคือตอนนั้นสติไม่มีเว้ยไม่รู้ว่ากระซิบเพี้ยอะไรตรงข้างๆหัวแต่คือรู้ว่าเฮ้ยเหี้ยคือไม่เอาแล้วกั้นใจนิดนึงเปิดประตูแคร็กเปิดปึ้งเดินออกจากห้องไปเลยแบบหน้าตาตื่นฟองยังเต็มปากอยู่เลยไอ้เหี้ยไม่ไหวเธอเป็นอะไรทำไมไม่รีบอาบน้ำบอกมันไม่อยากกันแฟนกลัวเพราะแบบเขาว่าเขาเหนื่อยมากเขาเนี้ยแต่เธอแล้วทำไมปากไม่ล้างให้เกี่ยงอ๋อคือน้ำห้องน้ำมันหยุดไหลเดี๋ยวออกมาบ้วนหน้าซิงแล้วกันแล้วก็พยายามอ้างเป็นเหี้ยแล้วก็ไปแล้วก็บ้วนเจ็บปวดแล้วก็นอนคืนนั้นนอนแทบจะไม่หลับเลยเหมือนฝันแบบแปลกๆตลอดแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเว้ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสองตีสามสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวเองนอนอยู่บนเตียงแบบเป็นเตียงคิงไซส์อ่ะก็คือเป็นเตียงดับเบิลของแฟนนะแล้วไอ้ห้องเนี้ยเขาปิดเขาเรียกว่าปิดเป็นเหมือนม่านนะเป็นม่านมันกั้นห้องใช่ป่ะเป็นไม่ได้เชิงว่าม่านกั้นห้องคือมันเป็นเหมือนมันมีม่านกั้นห้องอยู่แล้วก็คือมองออกไปนอกคือมองจากนอกห้องเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นกระจกเหมือนกับกระจกที่มองทะลุเหมือนเวลาเรามองห้องเรียนอ่ะเอาเสียงเบาเหรอใช่คือมันจะมีเหมือนกับมันคือเราจะเห็นก่อนเวลาใครเดินมาจะเข้าห้องเราเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับกระจกครึ่งตัวเหมือนมันเป็นห้องเรียนอ่ะเห็นหน้าเขาก่อนใช่จะเห็นหน้าเขาก่อนแต่ทีนี้เขาปิดม่านตรงนั้นเอาไว้เขาปิดม่านตรงนั้นเอาไว้แล้วม่านเนี่ยมันเป็นม่านเหมือนแบบเป็นม่านอีเกียม่านดึงอย่างเงี้ยเขาก็ดึงปิดเอาไว้เป็นปกติอยู่แล้วไม่เคยไปเปิดมันเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆคือบ้านคนที่แม่งไม่ควรจะบิ้วแบบประมาณนี้นะก็เลยแบบหาอะไรมาติดไว้ก็นอนไปแล้วก็สะดุ้งตื่นฝันร้ายประมาณตีสามอ่ะก็เหี้ยอะไรวะฝันแบบคือรู้สึกกลัวมากแล้วก็ฝันแบบประหลาดแล้วบวกกับตอนเมื่อหัวค่ำที่เจอมาคือมันไม่ไหววะแล้วก็เลยเหลือบตาไปเห็นว่าไอ้ม่านข้างหน้าที่พูดถึงเมื่อกี้คือม่านเป็นสีขาวไงแล้วแสงไฟมันส่องมาจากข้างนอกอ่ะก็คือเห็นเลยว่ามันมีคนน่ะยืนอยู่หลังม่านแล้วคือคนมันเป็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงหลังม่านเนี้ยแล้วนี่ก็นอนแล้วก็ได้แต่มองไว้แล้วไอ้คนเนี้ยแม่งเดินออกมาพยายามเดินแบบเดินอยู่หลังม่านน่ะแต่ทีเนี้ยที่เขาบอกว่าแม่งยิ่งทำให้เขานอนไม่หลับแบบมันเพราะว่าหน้าเนี่ยมันเห็นชัดมากเว้ยเพราะคนเนี้ยเอาหน้าเนี่ยถูอ่ะไอ้ผ้าม่านเนี้ยแล้วเดินไอ้คือถูแล้วเดินมาจนมันเห็นว่าเงามันเนี่ยมันจะสุดขอบม่านแล้วแล้วหน้ามันจะค่อยๆโผล่มาอย่างงี้แล้วเขาทนไม่ไหวก็เลยแบบคุมโปงแล้วเหี้ยไม่เอาแล้วจนเช้ารู้สึกตัวอีกทีคือเช้าทีนี้เนี่ยพอเช้าปั๊บเนี่ยเขาเลยตัดสินใจเลยกูจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครโทรหาเพื่อนบอกเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยมึงจำรูปถ่ายรูปหนึ่งได้ไหมคือที่เราถ่ายกันสี่คนตรงข้างหน้าห้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สาธยายไปนะมึงจำได้ใช่ป่ะอ๋อเออเหี้ยกูจำได้ว่าเราถ่ายรูปกันคือเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆแชะเซลฟี่อะไรเงี้ยคือจะถ่ายรูปทั้งทีมันต้องแบบมันต้องมีกล้องอ่ะต้องเตรียมอ่ะบอกกูจำได้มึงทำไมวะรูปนั้นทำไมวะมึงจำผู้หญิงที่ถ่ายรูปกับเราไหมผู้หญิงเหรอวะผู้หญิงแป๊บนึงนะกูพยายามนึกอยู่ในระหว่างที่คุยกันเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้เดี๋ยวมึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปหยิบรูปมามันก็เดินไปที่ไปหารูปวางรูปไว้ไอ้เชี่ยรูปอยู่ไหนวะแล้วก็ไปหยิบรูปมาแล้วก็เอารูปมานั่งวางปรากฏทีนี้ยิ่งช็อกกว่าเดิมก็คือว่าในรูปถ่ายเนี่ยแม่งมีแค่4คนคือตรงกลางมันเป็นแบบไม่มีใครยืนอยู่ตรงกลางสรุปคือในรูปเนี่ยแม่งไม่มีใครยืนอยู่ตรงกลางเว้ยก็เลยไอ้เชี่ยเอ้ยคือยังช็อกอยู่
ล้วเพื่อนก็บอกฮัลโหลฮัลโหลมึงยังอยู่ป่ะเออกูยังอยู่ว่าไงวะกูนึกออกแล้วไอ้เหี้ยผู้หญิงคนนี้คือมันเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วเว้ยมึงจำไม่ได้จริงเหรอเออกูจำไม่ได้กูนึกยังไงก็นึกไม่ออกเลยว่ะเออเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้หลังจากวันที่ถ่ายรูปกับเราอะเราตามหาเขาไม่เจอมึงจำไม่ได้หรอวะเขาหายหัวเขาหายตัวไปเลยเว้ยจนตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วประเด็นก็คือไอ้เหี้ยคนเราแม่งอยู่ดีๆจะผู้คนหนึ่งคนจะถูกสแนปออกจากเมมโมรีออกไปขนาดนั้นแบบง่ายอย่างนั้นเลยเหรอวะก็แบบพยายามนึกก็ไม่รู้นึกไม่ออกว่าเขาคือใครเว้ยแต่นึกได้อยู่อย่างเดียวอะว่าเสียงสิ่งที่มันกระซิบมาข้างหูในตอนที่แปรงฟันอยู่เนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าหันมามองหน่อยสิหันมามองหน่อยหันมามองทางนี้หน่อยรู้ว่าเขากระซิบแค่นั้นเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่ต้นการเล่าไปขนแม่งลุกตลอดเลยโอ้หาไม่เจอแต่กูเจอแล้วดิเขามาอยู่กับกูนี่นะเห็นมามองหน่อยอ่ะพี่ดอนมาสรุปไหมได้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านครับผมโอ้อย่าอ่านโอ้ยซอลเลยซอลยังยืดอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายประสบการณ์การมาคืนพุธขนลุกขนลุกขนลุกมากขนลุกฟ้อนน่ากลัวปวดอึครับน่ากลัวครับน่ากลัวยิ่งสองเรื่องสุดท้ายคือน่ากลัวที่สุดแหละหมัดคู่หมัดโค้งพร้อมภาพประกอบแต่นะโผคองผมกลับไปโผจงแล้วก็กลับไปผมก็คงไม่กินไข่ทรงเครื่องสักพักหนึ่งไข่มาไม่ทันตอนแรกฮะอิสเตอร์เอ็กอิสเตอร์เอ็กไว้ละเรื่องไข่ทรงเครื่องแล้วคนอื่นเป็นไงครับเป็นไงจากที่ไม่เชื่อจากที่ตอนแรกมารายการนี้เชื่อ 50%ไม่มันร้อยแหละมันร้อยแล้วใช่มั้ยร้อยอยู่แล้วดูร้อยอยู่นะใช่จะทุกคนมันร้อยแหละร้อยหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำไข่ตุ๋นให้กินแทนไอ้เหี้ยอย่างชอบเลยขอบคุณมากที่แวะเวียนมาครับผมขอให้สู้ต่อไปในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตไฟติ้งครับจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องสถานที่อยากจะให้พี่เขาลองแบบสอนอะไรสักอย่างหนึ่งเมนูแบบนึงนะไว้เป็นคลิปแยกไงสอนพี่จอร์ดเต้นเอาไหมนะครับสตูเราไม่ได้ไกลกันเลยนะครับเต้นกับแปะกับอิฐได้นี่คนเปิดพื้นฐานอะไรเขาดูก่อนไหมพื้นฐานไอ้สุกันเดินแล้วอะพื้นฐานอะไรนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูด้วยนะครับผมมีอะไรจะฝากสุดท้ายฝากติดตามได้ครับไหนบ้าง MV อะไรเพิ่งออกอะไรครับผมเชิญครับก็ขอฝาก MV ของพวกเรา4คนนะครับทวิกส์นะครับผมชื่อเพลงไม่ได้โม้ครับผมเสิร์ชใน YouTube ได้เลยว่าไม่ได้โม้ครับผมหรือว่าเสิร์ชที่ช่อง OGMI Entertainment ก็ได้ครับผมฝากฟังฝากเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพวกเราก็จะพัฒนาตัวเองครับจริงๆเราอ่านคอมเมนต์กันบ่อยมากไม่ว่าจะมีคนติเราจะชมเราอ่านตลอดครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการติเนี่ยมันทำให้เรามีไฟที่จะพัฒนาตัวเองครับแต่ว่าติก็ไม่ต้องบูลลี่นะครับผมสะเทือนใจเบาๆหน่อยรู้สึกจุกๆน่าสั่นไม่ไหวเลยท่านนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับย้ำอีกทีว่าคืนพุธพวกผมก็รายการเราเอาเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆนานาครับครบรถทั้งคนโรคจิตเอ่ยฆาตกรคดีหรือเรื่องผีทั้งต่างๆเนี่ยนำมาเล่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรก็ส่งมาด้านล่างได้ครับ isb.wednesday@gmail.com นะครับเรฟเฟอเรนซ์มาให้ด้วยว่าท่านได้เรื่องนี้แต่ใดมาวันนี้กับตัวขอลาเร็วสักนิดนึงเพราะพรุ่งนี้พี่จอร์ดตีสี่ฮะครับตื่นนะครับใช่ใช่ทำไมสองธรรมชาติเลยเมื่อกี้ธรรมชาติจัดเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเลยจะบินไปสุราษฎร์ฝากน้องๆ4คนด้วยนะครับผมไปติดตามครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันครับผมมีคนบอกว่าสวัสดีครับนะคะรักนะคะอยากได้ค่ะอยากได้แดนนี่ค่ะขาวกันจังเลยค่ะทุกคนค่ะรักแดนนี่ดูนะเต็มไปหมดเลยGood night everybody see you สุราษฎร์จ้ะ see you บ๊ายบายครับผม thank you ขอบคุณครับซีปะ
Premium Twitch Wrap-Up